อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัมอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในยูกิโอมาสเตอร์ดูเอลกันต่อนะฮะวันนี้โอเคบทใหม่มาอีกละจะได้เงินเอามาเปิดแพ็คขาไคริวชินถ้าตอนนี้ผมก็ยังจะอยากเล่นเด็กทะเลอยู่นะฮะก็มันทะเลดีอ่ะแต่ว่ามันเปิดไม่ได้เลยโอเคไหนดูซิ Dream Domination วันนี้เราจะมาเก็บเพชร200เพื่อเอามาเปิดสัก2แพ็คยืดไปอีกเรียกว่าเท่าไหร่20แพ็คเรื่องราวครั้งนี้มันถูกจัดหรือว่าเกิดขึ้นณดินแดนหรือว่าเมืองที่อยู่ไกลออกไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งในตรอกเบื้องหลังถนนหลักที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็แทบจะไม่มีใครเคยได้ยินมีคนแปลกหน้าล่อนเล่เข้าไปในที่แห่งนั้นที่เหมือนภวังค์หลังจากนั้นมีเสียงพูดขึ้นมาจากที่ไหนสักแห่งเรียกเขาแล้วก็กวักมือเรียกและพูดว่านี่เป็นความฝันที่แปลกมากเลยใช่ไหมล่ะที่เจ้านั้นไปมาและเมื่อคนแปลกหน้าได้หันหลังกลับไปตามเสียงเขาก็ได้ค้นพบกับเหมือนกับเป็นแม่หมอฮะเหมือนกับนักดูดวงที่อยู่ข้างหลังนักดูดวงกวักนิ้วเรียกบอกมึงมานี่ดิเรียกชายแปลกหน้าเข้ามาใกล้ๆใครก็ตามที่แวะเวียนมาที่เมืองนี้มักจะหลงทางในความฝันฉันเห็นคนมาหลายคนแล้วที่มีแววตาแบบกับคุณงั้นฉันขอถามหน่อยสิคุณเห็นอะไรในฝันของคุณกันแน่คนแปลกหน้ารู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะปิดบังอะไรได้ก็เลยบอกแม่หมอไปที่แบบดูปริศนามากคนนี้ด้วยทางการแบบเล่าเรื่องราวความฝันที่เขาเจอมาก็คือเล่าว่าฝันอะไรมาบ้างอ่ะหลังจากที่ชายแปลกหน้าเล่าความฝันที่พบมาจบแล้วนักดูดวงหรือว่าแม่หมอของเราก็พูดขึ้นมาว่าเขาว่ากันว่าความฝันมันมีอยู่แค่2ประเภทเท่านั้นนั่นก็คือฝันดีมันก็จะเป็นบอกลางดีนำมาซึ่งความสุขแล้วก็โชคลาภแล้วก็จะมีฝันร้ายซึ่งมันก็จะเป็นลางร้ายซึ่งนำมาเพียงแต่ภัยพิบัติหรือไม่ก็ความโชคร้ายความอับโชคมีใครบางคนเขาว่ากันว่าความฝันที่เราเห็นนั้นน่ะถูกปกครองโดยเทพองค์หนึ่งที่ไหนสักแห่งบางทีฝันที่คุณเห็นนั้นน่ะก็น่าจะมาจากคนคนนี้นี่แหละมอบมาให้แม่หมอบอกอีกว่าก็คือสิ่งที่คนแปลกหน้าพูดมานั้นไม่มีการพูดจาโป้ปดในน้ำเสียงเลยคนแปลกหน้าถึงกับกลืนน้ำลายแล้วก็จดจำทุกคำพูดเลยในขณะที่แม่หมอก็พูดต่อไปด้วยบรรยากาศที่หนักอึ้งเหมือนกับหมอกนี่ไงผู้ที่ปกครองโลกแห่งความฝันนั้นสามารถเปลี่ยนร่างขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าฝันเป็นแบบไหนของผู้ฝันนะถ้าหากฝันดีเทพองค์นั้นก็จะมาในรูปร่างของเทวทูตแต่ถ้าเป็นฝันร้ายก็จะมาในรูปลักษณ์ของปีศาจแล้วก็จะยังมีผู้ศรัทธาแห่งความฝันที่จะถูกส่งมาด้วยและจะปรากฏที่โลกจริงและก็จะทิ้งกระจกปริศนาไว้ข้างๆเตียงของผู้ที่กำลังฝันดึงพวกเขาเข้าสู่โลกแห่งความฝันได้หรือจะให้เอาง่ายๆก็คือกระจกเนี่ยมันก็เป็นเหมือนประตูวิเศษที่จะพาไปสู่ดินแดนแห่งความฝันนั่นเองมันจะมีพระอาทิตย์ดวงจันทร์สลักไว้ตรงกระจกและมันก็จะสามารถเปลี่ยนโลกแห่งความฝันได้ขึ้นอยู่กับว่า
อันไหนมันขึ้นและอันไหนมันลงแต่หากว่าพระอาทิตย์กำลังขึ้นอยู่ผู้ที่ฝันก็จะฝันดีเป็นลางดีแต่ถ้าหากพระจันทร์กำลังขึ้นอยู่ผู้ฝันก็จะถูกดึงเข้าไปสู่ฝันร้ายคุณกำลังฝันแบบไหนอยู่นะฉันสงสัยสงสัยละสิมันเป็นเด็กนึงที่ผมไม่ถนัดนะบอกไว้ก่อนเลยแต่ก็พอเล่นได้แบบขำๆอ่ะสแวปตีดีกว่าแม่งจะชนะแค่นั้นแหละสำหรับผมอ่ะมาได้เป็น Dream Miller of Terror แล้วก็มี Dream Miller of Chaos ก็ได้มาแล้วมาเริ่มกันเลย Terror ก่อนแฟนตาซึมขึ้นอยู่กับผลของสนามอ่ะตอนนี้เราเป็นอันนี้อยู่ใช่ไหมโอเคเอานี่ก่อนเลยป้ายพลังไม่เพิ่มเพราะมันไม่ใช่ไอ้ Dream Miller แบบความดีโอเคสวัปล่างจะสวัปได้ก็ต่อเมื่อมีกระจกตรงกันข้ามนะฮะก็คือตอนนี้เรามีกระจกร้ายเปลี่ยนเป็นร่างร้ายอีเคลอสร่างมาลาเอฟเฟกต์ทำงานอัญเชิญแบบพิเศษจากบนมือออกมามอร์เฟอุสเอฟเฟกต์ของมอร์เฟอุสทำลายการ์ดได้ใบนี้โอเคแบทเทิลเลยเราจะตีแบบหนักๆเปี้ยงอย่าพึ่งโอเคจากนั้นขอใช้ Dream Miller of Chaos เป็นการ์ดฟิวชั่นฮะและเป็นเวชฉับพลันด้วยโอเคจงออกมาเอาจากเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นจอยอยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราเอานี่จากสุสานรวมร่างเข้าด้วยกันจงออกมาโอเนลอสเนี่ยเทพแห่งความฝันด้านมืดตีต่อไปเลยเปรี้ยงเมนเฟสที่2ฉันขอเซตการ์ดไว้1ใบและก็จบเทิร์นในช่วงเอ็นเฟสนะฮะเราสามารถเปลี่ยนกระจกได้เปลี่ยน Dream Miller of Terror เปลี่ยนเป็นกระจกดีดีกว่ามาออฟจอยแต่การ์ดขั้นโหดของเรามันยังไม่มานะฮะก็คือมันจะวางสนามทั้ง2แบบนี้ไว้ทั้งเราทั้งเขาเลยอ่ะโคตรดีมันจะได้ใช้เต็มประสิทธิภาพได้รออีกฝ่ายเอ้าอีกฝ่ายจบเธอเลยเว้ยแกจบเธอเลยใช่ไหมงั้นเปลี่ยนร่างแต่หากว่ามีMiller of Joyอยู่เปลี่ยนเป็นร่างดีได้ออกป่ะโอเนลอสร่างดีไม่เปลี่ยนกระจกนะฮะยังไม่เปลี่ยนกระจกอย่างนี้ดีละเรายังไม่เปลี่ยนโอเคเดี๋ยวรอเปลี่ยนเป็นตั้งตีโอเคเปลี่ยนตัวเปลี่ยนกลับมาเป็นร่างดีแล้วก็ทำลายการ์ดได้แต่หากมีการบูชายันมอนสเตอร์ฝั่งเราโอเคมาเซิร์ชตอนนี้เราเปลี่ยนเป็นกระจกออฟจอยอยู่งั้นเราต้องเอาตัวที่เป็นด้านตรงกันข้ามโอเคน้องหมาแฟนทาซอสมาโนมอลซัมเปลี่ยนตัวปิ้วออกมาน้องหมาร่างดีเอฟเฟกต์น้องหมาร่างดีชุบได้แน่นอนจงกลับออกมาอัศวินทมินนะไม่ทำลายนะมันมีให้เลือกได้แล้วเปลี่ยนอัศวินทเวนโมเฟอุสให้กลายกลับมาเป็นอัศวินขาวโมเฟอุสอัศวินขาวเธอนี้ตีไล่ได้โดยตรงและอัญเชิญแบบพิเศษเนลอยจะบนมือถ้าหากว่ามีพวกดีมิเลอร์ตัวอื่นไม่ต้องเปลี่ยนธาตุก็ได้แบทเทิลไปเลยโอเนรอสนี่แหละฮะมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่มันจะแสดงประสิทธิภาพที่แท้จริงได้ถ้าหากว่ามีกระจกทั้ง2แบบอยู่บนสนามไงมันจะมีการ์ดนึงที่ทำให้มีกระจก2แบบบนสนามอยู่อ่ะเออโอเคเคลียร์ไปโอเคได้สลีปใส่การ์ดมาอ้อต้องการสีมืดก่อนสีมืดอยู่นี่ใช่ไหมว่าแล้วเชียวนี่ต้องไปดูตอนจบก่อนโอเคในที่สุดแม่หมอก็พูดจนจบแล้วมั้งโลกแห่งความฝันแห่งดวงอาทิตย์จะเต็มไปด้วยแสงสว่างมันเป็นโลกที่งดงามอิสระแล้วก็เป็นโลกที่แบบว่ามีทั้งแบบจิตวิญญาณของนักรบสัตว์ศักดิ์สิทธิ์อัศวินผู้กล้าหาญและไหนจะหญิงสาวน่ารักแต่ละคิคุอาโนเนะแต่ถ้าตรงกันข้ามเลยโลกแห่งดวงจันทร์เป็นโลกที่ถูกดึงเข้ามาสู่ห้วงลึก
เป็นความมืดมิดเป็นดินแดนที่โหดร้ายที่ที่จิตวิญญาณนั้นถูกกักขังด้วยความสิ้นหวังบ้านของเหล่าสัตว์อสูรอัศวินแห่งความหายนะและก็ยมทูตผู้ที่จะไม่มีคำว่าปราณีผู้ที่ปกครองแห่งความฝันนั้นสามารถควบคุมโลกเหล่านี้ได้อย่างดั่งใจนึกซึ่งสามารถนำโลกเหล่านี้มาสู่ผู้คนได้จำนวนนับไม่ถ้วนและก็เพื่อเป็นการตอบแทนนะความฝันเหล่านี้จะกลายเป็นพลังให้กับผู้คนด้วยถึงแม้ว่าความฝันนั้นที่ผู้คนได้รับมาจากผู้ปกครองความฝันนั้นมันก็จะสามารถที่จะควบคุมจิตใจคนเหล่านี้ได้และถ้าหากว่ามีใครก็ตามถึงขั้นไม่สามารถจะแยกออกระหว่างความฝันและก็ความจริงได้พวกเขาก็จะไม่ตื่นขึ้นมาอีกต่อไปโอ้โหยังโหดเลยถ้าอย่างนั้นผมจะเป็นยังไงล่ะครับคนแปลกหน้าเลยถามเลยคนแปลกหน้าจึงถามขึ้นมาเรียกตัวสั่นและหวาดกลัวมากเพื่อหวังหาคำตอบหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเพื่อหวังว่าจะหาแบบหนทางรอดได้ไม่จะเป็นต้องกลัวสหายข้าแน่นอนเรื่องเล่าแห่งสองความฝันนี้มันถูกเล่าต่อกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วและผู้คนมากมายในช่วงเวลาของเราก็ยังคงได้แวะเวียนไปเจอพวกนั้นอยู่ดีในหมู่จำนวนคนนับไม่ถ้วนที่เข้าไปในฝันน่ะเป็นนักฝันน่ะส่วนมากจะเป็นกลุ่มของเราเด็กๆนะฮะกลุ่มเด็กๆที่น่าหลงไหลพวกเขาจะไม่ติดอยู่ในความฝันแต่ถึงอย่างไรซะหลังจากที่ตื่นขึ้นมาแล้วพวกเขาจะเอาเรื่องการประจนภัยของเขาเนี่ยมาเล่าต่อด้วยความสุขสนุกมากมายเลยฉันเองก็มั่นใจว่าสำหรับของคุณแล้วความฝันของคุณนั้นมันก็จะเป็นแหล่งพลังชั้นดีด้วยเหมือนกันไม่จะเป็นต้องกลัวและจงเชื่อมั่นในตัวเองมันจะเป็นความยิ่งใหญ่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้กับคุณเองอีกครั้งนึงในโลกแห่งความฝันนั่นก็เลยทำให้ชายแปลกหน้าถึงกับถอนหายใจแล้วก็โล่งอกแล้วก็แบบไหลนี่ห่อเลยถ้างั้นแล้วก็มันก็คงจะปลอดภัยมากกว่าสินะแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินออกมาจากตรอกคุณคิดยังไงบ้างผู้อ่านเอ๋ยอันนี้มาถามผมเองละบางทีความฝันของคุณคืนนี้อาจจะมาจากผู้ปกครองฝันด้วยก็ได้แน่นี่ก็แบบมาแวะคุยใส่ผมแทนโอเคประตูมันอันล็อกละไหนๆก็อุตส่าห์มีโอกาสได้เล่นเด็กนี้ก็ขอเล่นซะหน่อยแล้วกันไม่ไปอันล็อกไหนดูซิทีนี้โอ้ในนี้ได้ร้อยหนึ่งเลยเว้ยโหเฮ้ยนี่มันผสมกับเดสเปียนี่ว่ะโอเคไม่ก๊อปน่าจะพอเล่นได้อยู่ผมน่าจะพอเล่นได้อยู่น่าจะนะถ้าผสมกับเดสเปียมันก็คุ้นอยู่โอเคก่อนอื่นเลยรีมิลเลอร์ฟันตาซึมตอนนี้เรายังไม่มีกระจกเลยไงประเด็นเรายังไม่มีกระจกเลยอ่ะให้ตายเถอะเราต้องหากระจกก่อนละมาแล้วก็เดี๋ยวไปเธอไปก่อนเลยแบรนด์โอเพนนิ่งไม่มีกระจกนี่ทำอะไรลำบากอาลูเบอร์ออกมาเลยโอ้โหมีแค่นั้นอ่ะนะแบรนด์อินเดอะเลดใน Extra Deck ไม่มีอะไรโหดๆเท่าไหร่เลยเอาเถอะไม่เป็นไรโอเคเอานี่ก่อนแล้วกันสนามอะ Despair Twitter of the Brand Fusion ก่อนเลยผมว่ามันน่าจะไล่รัวๆมันน่าจะไล่รัวๆแน่ๆโอเคบนสนามก่อนเลยถ้าไม่มีกระจกมันก็ยังทำอะไรไม่ได้ออกมา Masquerade The Blazing Dragon เอาไงดีวะไม่อันนี้มันคือบูชายันเรียกเราไม่จำเป็นต้องเรียกตอนนี้ถ้าแกไล่แกเสียไล่และมันก็ไม่ไล่
โอเคได้ draw Dream Miller of Chaos search มันไม่มีกระจกครับผมยังทำอะไรไม่ได้คงต้องแบบลุยไปตามน้ำตามดีตามเกิดก่อนมันทำอะไรไม่ได้เลยหมาน้อยอย่างไรพลังก็พันเก้าอ่ะเออไปเลยหมาน้อยไล่เปรียบอยู่เรามี Masquerade Dragon Active อะไรก็ต้องเสียไรนะจ๊ะนั่นไงเอาแล้วกระจกมันมาแล้วสองแบบโอ้โหเอาดิเอาไปอีก600เดี๋ยวผมรอสแวปล่างอยู่เอาอีก300เอาอีก600มันเอากระจกมืดให้ผมไงกระจกมืดเนี่ยถ้าหากว่าอีกฝ่ายทุกครั้งที่อัญเชิญแบบพิเศษนะฮะจะได้รับความเสียหาย300อ่ะเออให้ผมได้ใช้ใหม่แล้วเออตามสบายในจริงก็อัญเชิญแบบพิเศษมารัวๆเลยจ่าย600ว่าอีกฝ่ายน่าจะไล่เหือดก่อนได้เล่นแน่ๆเลยอ่ะถ้าหากมันให้กระจกแสงกับผมอ่ะมันก็ไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องให้กระจกมืดผมด้วยวะฉลาดมากให้กระจกแสงผมเนี่ยให้กระจกมืดผมเนี่ยเอาอีก300เอาอีก600เอาอีก600เออเอาเรื่อยๆเลยอันเชิญลิงก์กันเลยโอ้โหมาตอนนี้สายไปแล้วมั้งพี่เอาอีก300เออพลังก็ต่ำมากเปลี่ยนตัวตอนนี้มีกระจก2แบบแล้วฮะออกมาเลยน้องหมาร่างดีเอฟเฟคร่างดีชุบ1ตัวตอนนี้มีกระจก2แบบเออเอฟเฟคโอเคเอาขึ้นมือได้กระจกเรามีอยู่แล้วฮะอันนี้เราไม่จำเป็นต้องอันนี้แล้วเพราะว่ามันกางให้เราแล้วงั้นเอาการ์ดกับดักเคาน์เตอร์แล้วกันเออน่าจะหนุกมากยังไม่จบหรอกนะเอฟเฟคออกมาการ์ดไว้เอฟเฟคอีกอันเชิญจะมุดมืดได้ไม่ต้องสลับร่างแล้วล่ะแค่นี้ก็ดีละเปลี่ยนเป็นแสงแค่นี้แหละพอ600โอ้มันเพิ่มพลังแล้วไงมันเล่นไม่ได้แล้วนั่นน่ะเออถึงพลังแกจะ600ก็ตามไม่ต้องเปลี่ยนกระจกฮะนี่แหละกระจกมี2แบบบนสนามเนี่ยผมเล่นได้เต็มที่ละรอเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นเองร่างฟิวชั่นของฉันน่ะเออมาดูซิว่าแกจะแน่สักแค่ไหนร่างนี้สู้ได้บ้างไหมวะอาจจะสู้ไม่ได้เอ้ตอนที่มันใช้วัตถุดิบมันใช้มอนสเตอร์โอ้มันใช้นี่ด้วยนี่หว่าแสดงว่ามันไม่สามารถทาร์เก็ตได้ถ้าเราจะสู้ยังไงดีวะจะสู้ยังไงดีเก่งที่สุดของเราก็มีแค่นี้เออผมว่าผมมีวิธีละแต่เดี๋ยวก่อนนะโอเคได้อยู่มีวิธีละเอาจากสุสานแล้วกันไปเลยน้องหมามีวิธีอยู่ฮึไล่มันเหลือแค่ร้อยเดียวนี่นะผมก็ลืมคิดไปเดี๋ยวผมต้องหาก่อนเราสแวปได้2ครั้งเนี่ยเออสแวปเซิร์ชได้2ครั้งเว้ยตอนนี้เอฟเฟกต์เรายังเก่งกว่านี้ได้อยู่นะเนี่ยอันนี้แหละที่ผมเล็งไว้เออนี่ต่างหากที่ผมเล็งไว้เอาตัวไหนก็ได้มา normal sum เลยก็ได้เพราะสแวปไม่ได้ละไม่เป็นไรอ่ะไปแบบง่ายๆเลยกลางอีกใบหนึ่งน้องหมาขึ้นมือพลังตกแล้วนี่ว่าแต่ไม่เป็นไรมาเลยแบทเทิลที่จริงอ่ะตอนแรกจะเอาอัศวินขาวตีโดยตรงนะแต่ว่าผมเล่นผิดไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรเพราะมีไอ้นี่ขึ้นมันบัฟเราแล้วลดอีกฝ่ายลงเยอะอยู่มันก็ทำอะไรแบบไม่หยุดเลยเนาะรู้ทั้งรู้ว่ามีมาสคอเลตดากอนบนสนามมันก็ไม่หยุดคอมโบสักที
โอเคสุดท้ายละไหนดูสิโหไลเลเดดาลัสเคออสเดดาลัสอันนี้จะเวิร์กหรือเปล่าไม่รู้นะต้องลองดูพอมันเริ่มผสมแล้วมันก็เล่นยากขึ้นนะโชคดีมากที่อีกฝ่ายมันกลางสนามไม่ผมอะมันกลางให้ทั้งสองเลยไงผมเลยเล่นได้เต็มที่มันต้องมีกระจก2แบบไม่งั้นมันเล่นไม่ได้ Dimmer of Joy ใจเย็นๆหมาโหดก่อนเลยไนท์แมร์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอยู่ละนี่เดี๋ยวเราเอาเซตสนามให้เป็น2แบบเออรับรองว่ามันจะต้องหัวร้อนอะลิงคูรีโบไม่จำเป็นจบเทิร์นไว้ก่อนไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปิดสนามเองเอาละอย่าเพิ่งรีบใช้นะเพราะว่าอีกฝ่ายก็ได้รับผลเหมือนกันอ๋อไม่ต้องเปิดแล้วมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยเออนุ่นไม่ยอมสแวบไปแบบสแวบมาให้มันงงเล่นโอเคการสเปเชียลจากบนมือหมาโหดต้องรีบละผมต้องรีบเซิร์ชเอาฟิวชั่นก่อนแล้วมั้งเนี่ยหมาไม่โหดหาแสงโอเคเอาฟิวชั่นเลยตอนนี้เราสามารถฟิวชั่นได้ทั้งสุสานและบนมือเพราะว่ามันมีสนาม2อันชุบหมาโหดไม่ต้องต่อก็ได้มั้งถ้าต่อเดี๋ยวมันเกินไปเก็บไว้ก่อนยังไงวะละมันต้องสแวปไปสแวปมารอก่อนชุบไม่นี่ไม่ชุบอันนี้ตีโดยตรงได้แต่มันเลือกที่จะตีมอนไม่ต้องเปลี่ยนกระจกอะแต่มันมีกระจกมืดตอนนี้ผมอัญเชิญแบบพิเศษรัวๆเกินไปมันก็จะไม่ดีอะเฮ้ยแต่อย่างนี้ละดีละมาไม่ต้องเปลี่ยนธาตุก็ได้อันนี้ถ้าหากว่าบูชายันตัวเองอันนี้เอาขึ้นมือเฉยๆเนาะเออก็ดีเหมือนกันเอานี่ไปเอาขึ้นมือเฉยๆแต่ดีมากเฮ้ยเอ้าโอเคมันติดอันนี้มาด้วยเฉยๆอึ๊บ300ผมเข้าใจเอฟเฟคนี่คือตีโดยตรงแต่มันมาในสภาพตั้งรับโอเคไม่เป็นไรอัญเชิญแบบพิเศษไม่เปลี่ยน300เอาการ์ดกลับขึ้นมือเอาของแกออกเอากลับไปเอาให้จบเลยแล้วกันนะน่าจะปิดได้อยู่ลายเจกิเกิดเป็นโกโก้ครันช์มาลุยเลยตอนนี้ก็เหลือละแกเป็นคนกลางกระจกเองนะเออเปลี่ยนร่างเป็นอัศวินดำเอฟเฟกต์ที่จริงอ่ะผมไม่ควรจะใช้นะทำลายกระจกมันก็ได้นี่เนี่ยเปิดใช้ Dream Mirror of Chaos มาเดี๋ยวจะแสดงให้ดูเองเอาจากบนสนามดีกว่าไหมไม่จากสุสานด้วยดีกว่ามา
โอเนลอสซ้ำเข้าไปไม่ต้องเปลี่ยนร่างอะไรให้มันมากมายซ้ำจนกว่ามันจะแพ้เด็กนี้มันก็แบบสแวปร่างตีสแวปร่างตีฮะคิดง่ายๆอ่ะแต่ว่าระหว่างสแวปแต่ละตัวมันก็จะมีเขาเรียกว่าของแถมฮะเออของแถมพิเศษให้อยู่โอเคได้ไอคอนมันเนาะแต่ถ้าหากอ๋ออันนี้ได้แค่เป็นไอคอนนี่หว่านึกว่าจะได้เพชรแสดงว่าเพชรได้แค่ร้อยหนึ่งอันนี้เหรออ๋อถ้าเล่นอีกรอบนึงก็จะได้เดี๋ยวผมค่อยมาเล่นก็ได้แต่เราไปเปิดแพ็คก่อนดีกว่าตอนนี้ผมน่าจะมี 2,000 แล้วใช่ไหมเขาบอกแล้วไงว่าเขาอยากจะได้ใครริวชินมันก็ไม่ได้สักทีเอาจริงๆอ่ะอยากกลับไปเปิด The New Born Dragon จะดีกว่าไหมวะเพราะว่าถ้าหากว่าถ้าได้อย่างน้อยได้เล่นแบบเด็กแบรนด์กับเดสเปียแต่ว่าผมไม่อยากเล่นแบบเด็กที่มันแบบดูอันนี้ไงอยากได้ใครริวชินมากกว่าใครริวชินต้องเป็นของพี่ร่างงานเนี้ยดูซะก่อนไม่มีแววอันตาแลเลยดูซะก่อนว่ามันไม่มีแววที่จะได้อะไรเลยอันตาแลเนี่ยก็ได้แต่มารินเซสเนี่ยได้จนเบื่อเนี่ยมารินเซสเนี่ยผมบอกเลยเพราะงี้แหละถึงได้จัดเด็กมารินเซสมาเล่นไงไฟฟ้ามันก็พาอยู่จุดเดียวชะตากรรมไม่ได้อยากจะเล่นเด็กจักรพรรดิบาเลียนด้วยไงประเด็นเนี่ยเออโอ้แพ็ค10แพ็คแรกก็ดูไม่ดีแล้วนะเนี่ยดูดิไม่มีอันต้าเลยสักใบรอบเนี้ยโอเคฟิชโซน่าเนี่ยการ์ดทะเลอยู่โอเคซิตาเดเวลนี่ก็ทะเลเหมือนกันอยากเล่นเด็กทะเลโอเคดูมคลายเค้นแต่ผมได้เกินแล้วฮาปี้เพชรดราก้อนอ้อไม่ได้อยากได้แล้วจะผ่า3รอบทำไมถ้ามันไม่ได้อะไรเลยอะไม่ได้อันต้าสักใบเลยด้วยซ้ำฮะเออโอ้โหบาเลียนฟอสนี่นะฟิตโซน่าอีกแล้วโอ้โหเละเละเป็นขี้มากนี่ไงครั้งหน้าต้องครั้งหน้าการันตีอันต้าฮะโอเคมาอย่างน้อยก็ได้อันต้าหนึ่งแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะได้อะไรไงก็อยากได้ไคลิวชินมันก็ไม่ได้ไคลิวชินนะเดี๋ยวดิเออโฮปมาช่วยฟันอีกแรงแล้วนะเนี่ยมันต้องได้แล้วไคลิวชินน่ะโอ้โหไอเจสคอสโมชอลโอ้ยนอบทคนมันจะอยากได้มันก็ไม่เคยได้เลยใครริวชินเนี่ยโอเคมารินเซสดรายอีกใบหนึ่งผมมีแค่2ใบไงได้มาเป็น3พอดีโอ้สปริงเกิลเนี่ยได้มาเยอะมากเลยนะได้จนเกินแล้วมั้งเนี่ยแต่ว่าเด็กทะเลหมดสิทธิ์แล้วล่ะไม่ได้เล่นละไม่ได้ใครริวชินเลยบัฟครับบัฟหน่อยโอเค numbers evilอ่าฮะมันน่าจะของจักรพรรดิบาเลียนน่ะเก็บไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวเพราะว่าถ้าหากจะย่อยเอาไคลิวชินมันก็ต้องการพอยต์อย่างเยอะเลยอ่ะบัฟว่ะเฮ้ยโอ้โหมาบัฟเลยโอ้โอเคโยริชิโร่เนี่ยก็ดีเหมือนกันเกี่ยวกับทะเลอยู่ฮึโอ้โหอัพเลเวลดีมากใบไอ้แพ็คสุดท้ายอัพเลเวลใครริวชินนี่นายจะไม่ทิ้งฉันใช่ไหม
ไม่หรอกโอ้โหนัชไนท์ไม่ใช่ละโอ้ให้ตายเถอะจอไคริวชินนะโอเคอย่างน้อยถ้าเอา3ใบนี้ไปย่อยก็ได้ไคริวชินตัวนึงแล้วแหละนายเกลียดฉันนายเกลียดฉันขนาดนั้นเลยเหรอโอเชียนลอร์ดดราก้อนไคริวชินโอเคไหนก็ไหนๆละนะเดี๋ยวเด็กผมมารินเซสเดี๋ยวย่อยเกินมาด้วยเอาเอ็กซ์ตร้าการ์ดเอ็กซ์ตร้าการ์ดที่เกินมานี่ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ย dismantle โอเคเนี่ยดูดิมันน่าเล่นมากอ่ะผมก็อุตส่าห์ได้เมกาฟอร์เทรสเวลมาตั้ง2ใบด้วยโอเคไหนดูซิเอ้าลิมิตเหลือ1แล้วเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวก็ย่อยสักตัวแล้วกันเนี่ยได้พอยต์มาเนี่ยได้ใครริวชินแล้วเนี่ยตัวนึงอันนี้ได้จากเปิดฟรีเพราะงั้นไม่ต้องไปนับงั้นก็ไอ้มารินเซสไดรฟ์ผมจะเพิ่มเข้าไปใบหนึ่งจะลองไปทดสอบกับคนจริงๆด้วยแหละนี่ไงโซน่ามันเกินมาเยอะไงอยู่ไหนวะมารินเซสไดรฟ์มารินเซสไดรฟ์มันน่าจะอยู่แถวนี้นี่วะหายไปไหนวะหรือว่าผมตาถั่วเองน่าจะตาถั่วโอเคงั้นนี่ง่ายกว่าโอเคเพิ่มเข้าไปเอาอะไรออกดีรับรู้เรื่องโนมัวเหลือแค่ใบเดียวพอไหนลองดูซิรอบนี้จะลองเอาไปเล่นดูที่ผมใช้ไต่แรงตอนนี้ก็มารินเซสนี่แหละฮะผมบอกเลยแต่ว่าไม่ได้แบบไต่แบบบ้าๆบอๆแค่เข้ามาทำกิจวัตรประจำวันแล้วก็ออกไหนดูซิมันจะเป็นยังไงโอ้โหเปิดมาก็จะลองเด็กใหม่ซะหน่อยถ้าคิดมากแบบนี้เจอไอ้นูเมลอนหรือเปล่าวะเออโอ้ไม่เว้ยถ้ามันให้เราก่อนนี่คิดไปเลยว่ามันต้องโดนนูเมลอนเกตแน่นอนไหนดูซิว่าการ์ดเราเหมาะที่จะรับมือสถานการณ์ในเทิร์นที่2แล้วบ้างหรือเปล่าโอเคเรามีแม็กซีฮะถ้าอีกฝ่ายจะอัญเชิญรัวๆเราขู่ได้แต่ผมไม่มีแฮนด์แทรปอะไรมากนอกจากแม็กซีเลยตอนเนี้ยเอ้าโอ้ยเขาใจดีว่ะผมชอบเขามากเลยดรอดอบเลด2ใบจริงๆถ้าเขาอีกฝ่ายจะตั้งบอร์ดเนี่ยผมก็พอเจาะได้นะมีดอบเลด2ใบเลยให้เราก่อนแบบนี้ก็ดีสิครับโอเคสปริงเกิลแล้วกันตุนสุสานไว้ก่อนจากนั้นก็มาบูสลักเอฟเฟกต์ของบูสลักอ่ะเอาสปริงเกิลขึ้นมือได้และเอฟเฟกต์ของบูแทงเมื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการอัญเชิญลิงค์งาย3ใบบนสุดดูถ้าเจอการ์ดมารินเซสสามารถเอาขึ้นมือได้เลยโอ้งดงามมารินเซสไรขึ้นมาดีมากผมว่าผมต้องระวังนิบิลุนะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกเออไม่เป็นไรเราให้โดนล้างสนามเด็กมารินเซสมันตั้งหลักใหม่ได้ค่อนข้างโอเคอยู่แต่ก็นั่นแหละนะผมเคยโดนนี้มีหลุดไปครั้งหนึ่งแล้วพลิกชนะได้อยู่อ่ะเออมันไม่ถึงขนาดแบบแย่มากอ่ะเด็กนี้มันตั้งหลักไวโอ้โหมันเขาจะอยากคลายแต่เขาไม่คลายเลยงั้นเรารีบปิดดีกว่าผมว่าอย่าลีลาเถอะมีโอกาสปิดได้ปิดดีกว่าเดี๋ยวผมจะพยายามไล่บอร์ดปิดนะเพราะว่าถ้าหากไม่รีบเราตายแน่แต่ผมก็กังวลอยู่โอเคถ้าหากว่าอีกฝ่ายมีนิบิลุจริงๆผมต้องทำอย่างนี้ละต้องเอากบน้อยกลอยใจมาไว้ก่อนเผื่อมันมีบนมือมีตัวอะไรไม่รู้แล้วผมก็พยายามตุนไอ้การทำร้ายไว้ในสุสานเยอะๆด้วยเผื่อโดนการ์ดแบบพวกไซเฟมเงี้ยแต่ไม่ได้จะโดนหรอกถ้าอีกฝ่ายมีคงจะใช้ไม่ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะโอเคผมจะพยายามปิดให้ได้เดี๋ยวนับดาเมจก่อนปิดเลยอ่ะไม่ลีลาโอกาสเขาอุตส่าห์แบบให้เราขนาดนี้แล้วอ่ะโอเคไหนดูซิเอาซีแองเจิลออกไป
สปริงเกิลได้ไหมวะดาเมจจะถึงไหมวะเดี๋ยวผมดับก่อนนะ 4,400 5,400 6,100 พอแล้วล่ะอ่ะนี่แหละสุดละไม่ต้องไล่ต่อละแบทเทิลให้มันจบไปเลยนูเมลอนไม่ว่าแล้วเชียวตัวว่าแล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ยอมเว้ยโอ้น่ากลัวมากลูกนี้น่าจะเอากบนำไปก่อนเว้ยผมพลาดมากมันยังมีอีกใบโอ้โหจริงดิอ่ะก็ได้เราควรจะแยกกันไว้เยอะๆหรือเปล่าวะไม่แยกกันเยอะๆไม่ใช่ประเด็นเลยงั้นเอางี้ว่าแล้วว่ามันมีอะไรแปลกไม่เอามาลินเซสได้กลับขึ้นมือแล้วกันนะอีกฝ่ายมีใครจูหรือเปล่าเออที่ต้องมาลุ้นว่าอีกฝ่ายมีใครจูหรือเปล่าด้วยนะผมบอกเลยถ้าหากว่ามันมีอ่ะผมเฮียเลยแหละบอกไว้ก่อนคิดอะไรอ่ะมีการห้ามผมเหรอมีการห้ามเอากากสุสานผมกลับขึ้นมือเหรอทำไมถึงคิดนานขนาดเนี้ยคือเข้าใจไหมครับทุกคนนะต่อให้เป็นระดับแรงสูงๆเว้ยแต่เด็กนูเมลอนนะว่าก็ยังเป็นเด็กกวนตีนอยู่ดีอ่ะเออ เดี๋ยวผมต้องเอาการ์ดคุมกะลาหัวตัวเองก่อนไม่งั้นเราไม่รอดเนี่ยโอเคมาลินเซสเว็บถ้าจะลดจำนวนมอนหรือตัวเดียวน่าจะเป็นความคิดที่เวิร์กที่สุดละเพราะว่าถ้าหากมันสังเวยมาผมก็จะใช้ Forbidden Droplet เนี่ยสังเวยมอนตัวเองเหมือนกันเพราะว่าผมถ้าหากว่าตราบที่มอนเรามันไม่มีบนสนามเลยน่าจะเวิร์กที่สุดละแล้วเทิร์นหน้าผมจะสวนด้วยมาลดไลท์มันไปอีกสองร้อยมาอะควาอะโกนัทนึกว่ามันมีตัวเดียวไงประเด็นเลยถ้ามันมีตัวเดียวเมื่อกี้เราคงจะตีได้หนักกว่านี้ผมว่าไม่รอดอ่ะต้องโดนจับบูชายันแน่ๆเชื่อไหมเออแต่ว่าถ้าหากแบบพวกทันเดอร์โบอะไรเงี้ยผมไม่ต้องกังวลเลยอย่ามีใครจูเด้อถ้ามีใครจูผมก็ทำได้แค่เอาตัวรอดนะแต่ไม่ถึงกับแพ้หรอกผมว่าเอาตัวรอดได้อยู่ผมรีการ์ดได้ดูซิว่าอีฝ่ายจะกวาดได้ทั้งแผงหน้าแผงหลังไหม ต้องมาดูกันเฮ้ยนายจะทำแบบนี้ไม่ได้นะนายจะแบบนี้ไม่ได้หรอก เอาแล้วไงดูเมลอนวอร์มาแล้วสินะดูเมลอนเน็ตเวิร์กแล้วยังไงจะมาทำลายอ๋อเชิญทำลายอะไรล่ะ เชิญตัวเราไม่ถูกทำลายจากผลของการ์ดไม่ดิตัวเราไม่รับผลของการ์ดใดๆเลยถ้าหากมีสนามอยู่อ่ะเชิญขอแค่ยังไม่ใช่ผลของนูเมรอนเกียร์จะใช้อะไรผมไม่คลายหรอก ลาวาโกเลม โชคดีมากมันจะอ๋อเปลี่ยนเป็นไคจูลมเชิญเลยตามสบายตัวว่าแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้แต่ผมยังมี
อ้าวอะไรวะก็คือถ้าหากว่ามันให้ไคจูลมผมใช่ไหมตอนที่มันเอาไอ้4ตัวนั้นออกมาผมจะใช้ไอ Forbidden Droplet อะตัดเอฟเฟคมันไปแต่ที่จริงอะเอฟเฟคมันก็ไม่ติดหรอกเพราะว่ามันไม่มีมอนให้สู้ผมจะยอมจ่ายมอนตัวเองอยู่แล้วแล้วถ้าหากสนามโล่งก็คือจบมันทำอะไรไม่ได้ต่อให้มีปลดลิมิตอยู่บนมือที่ดาเมจคูณ2อะแต่มันจะมีตัวนึงที่ดาเมจมันเหลือแค่นิดเดียวปลดลิมิตก็ช่างก็คือแค่เกือบฆ่าผมได้อะฆ่าไม่ได้อยู่แล้วตามเมื่อกี้คือยอมให้มอนโล่งดีกว่าที่แบบเราจะโดน OTK ไงไม่ให้พลังโจมตีมันทวีคูณเพิ่มเติมอ่ะโอ้โหทุกคนคำสาปแห่งสลัมอันเดอร์มันมาแล้วโอ้ป้องตายนี่แหละแรงผมมันไต่ยากก็เพราะว่าทุกครั้งไปมือมันจะต้องออกมาอย่างนี้เสมอเลยอ่ะนี่กูสาดีใจที่ได้เล่นก่อนนะเนี่ยที่จริงถ้ามีมารินเซตสักตัวแค่สักตัวเดียวอ่ะเราเล่นได้อยู่ยังพอไล่อะไรได้บ้างอันนี้ไม่มีเลยโอ้โหมึงต้องรอกูเล่นแน่ๆเลยเออแล้วไล่ไล่ไปไม่ได้เล่นแล้วล่ะถ้าหากว่ามันหาไอ้สนามที่ทำให้ไอ้สนามจอมเวทอ่ะเจอมันกลางปุ๊บผมใช้เวทไม่ได้เลยนะและเด็กผมมันใช้เวทเป็นหลักด้วยน่าเกลียดมากเดี๋ยวเอาออกมาเถอะผมขอไม่อะไรมากอ่ะขอแค่มาลินเซตสักตัวมันก็พอจะเล่นได้ระดับหนึ่งแล้วไงเอาไงดีวะอ่ะผมพอทำอะไรได้บ้างอยู่ไม่ต้องกลัวถ้าหากว่าได้นะแต่ไม่น่าจะได้หรอกชีวิตนี้เออเอาเข้าไปเลยฆ่ากันให้ตายเลยบางทีมันก็น่าเกลียดเกินอ่ะเออเพนดูลัมมันถือว่าเป็นเวทไงเออเวทต่อเนื่องเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มันเซตเพนดูลัมมันก็ได้สเกลเคาน์เตอร์อยู่แล้วถ้ามันอย่างน้อยๆนะผมขอแค่อย่างน้อยๆอ่ะถ้าหากว่าอีกฝ่ายอ่ะฮะไม่ทำลายแผงหลังผมสักใบอ่ะแล้วเทิร์นหน้าผมจั่วได้มารินเซสผมเล่นได้ผมพอจะตอบโต้ได้บ้างอยู่คำสาปแห่งสลัมอันเดอร์นั่นก็คือตูจะต้องโดนด้วยการที่เหี้ยตลอดเลยดาเมจพอฆ่าผมหรือยังวะนั่นน่ะน่าจะพอแล้วนะถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็เชียร์แล้วไงมีคำว่าเชียร์อยู่เพราะว่าผมไม่มีมอนสเตอร์ทิ้งอ่ะดอปเลตผมโดนคลายได้อยู่มันยังโดนคลายได้อยู่จะให้เอนดิเมียนมันมาไม่ได้เว้ยเอาเลยแล้วกันไปใช่ไปด้วยไปให้หมดเลยอย่างน้อยก็สกัดเอนดิเมียนได้ฮะได้แค่นั้นแหละสกัดเอนดิเมียนได้อยู่เมื่อกี้มันก็มาแล้วอ่ะน้ามาปุ๊บก็คือผมแพ้เลยไงไม่เป็นไรผมโดนแค่นั้นแหละเออดาเมจต่อไม่ได้แล้วเพราะว่าสนามมันเองอ่ะคุ้มครองผมอยู่ขอบใจมากแล้วก็ผลของ Into the Void ด้วยโอเคได้เวลาโต้กลับละขอใช้เอฟเฟกต์สนามด้วยรอการ์ดหนึ่งไปโอเคไหนดูซิเอฟเฟกต์มอนสเตอร์
โอเคเอาไงไหนดูอีกฝ่ายสิต้องใช้อยู่แล้วซึ่งผมก็จะไม่ยอมเหมือนกันนั่นแหละโว้ยเออคอนเฟิร์มแต่ว่ามันเพิ่มเป็น4เม็ดแล้วไงตอนเนี้ยบ้าจริงโอเคมันน่าจะใช้ได้มันไม่ใช่ควิกเอฟเฟคมันใช้ได้เทิร์นตัวเองฮะงั้นมีลุ้นอยู่โอ้เชี่ยผมลืมไปเลยผมทิ้งไอ้นั่นใช่ไหมผมว่ากะจะดับเบิลซัมมอนไงโอ้เจ๋งเลยเมื่อกี้ผมน่าจะทิ้งเป็นตัวอื่นแย่จังเออทำไมเป็นไรฆ่าได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคละอ่ะใส่หัวไปซะตอนนี้ไรผมยังน้อยกว่าอยู่มันทำไรผมไม่ได้ผมเล่นผิดด้วยเมื่อกี้แย่มากผมจะต้องไม่ทิ้งไอ้บาซิลาริมาเพราะว่าผมจะดับเบิลซัมมอนด้วยเอฟเฟกต์ของไอ้พาสคาลุสไงมาอีกแล้วสินะเซเว่นออฟเอนดิเมียนถ้าดูจากที่อีกฝ่ายคิดหนักก็แสดงว่าเราอาจจะยังมีชีวิตรอดได้อยู่นะก็อาจนะโอเคได้เคาน์เตอร์เอนดิเมียนเลเวลเท่าไหร่อะเอนดิเมียนเลเวล7โอ้อัญเชิญได้นี่ว่ะอัญเชิญแพนดูลัมได้สวยละกูโอ้โหตานี้แย่มากเมื่อกี้มีโอกาสสวนอยู่นะแต่ผมขอโทษด้วยผมเล่นพลาดเองลืมไปเลยไม่นะเอนดิเมียนมันมาแล้วไม่ใช่เอนดิเมียนนี่หว่าเป็นจากเก่า2เม็ดใช่ไหมมี6โอ้โหแต่สนามมันคุ้มครองผมอยู่ไงเออต้องลุ้นที่สนามมันอ่ะยังมีโอกาสอยู่ถ้ามันปิดผมไม่ได้เทิร์นนี้นะผมจะได้ดอ2อยู่อ้าวเอางั้นเหรออิเล็กโทรไมท์มันจะเอาอะไรอ่ะเอนดิเมียนแต่เธอนี้มันอัญเชิญแพนดูลัมไม่ได้แล้วนะเออมันจะเอาขึ้นมือมั้งผมว่าเออแล้วเอามาเซตว่าแล้วเชียวได้ดรอด้วยว่าแล้วไงมาแล้วเอนดิเมียนน้อยปั๊มสเกลไปปั๊มเคาน์เตอร์รีมูฟนั่นแหละมาละกี่เม็ดนะมาแล้วรีมูฟเยอะจริงแต่โคตรคุ้มอ่ะเฮ้อทำลายเยอะจังเลยอ่ะ
บริซิมาที่ตุนไว้ในสุสานบัฟเพิ่มพลังโจมตีไม่รอดหรอกอะดาเมจมันเกินละยังจะใช้อีกเหรอยังจะใช้อีกเหรอเออคาลเตอร์3ไอ้นั่นก็มาได้เหมือนกันนั่นน่ะเออสเปเชียลซัมมอนได้รีมูฟผมเจ็บปวดรวดร้าวเกินจะทานทนบ๊ายบายจ้าตีเหอะมันพอแล้วแดเมจโอ้เล่นพลาดผมชอบมากเลยการเล่นพลาดของตัวเองเนี่ยแต่ว่าแฮมตอนเริ่มต้นนี่มันก็ทำให้ผมสุดจะทนเหมือนกันนะเดี๋ยวไปดูตาหน้าก็พอที่จริงอ่ะอยากจะแรงค์1แต่ก็ดูจากแววมือผมแล้วเนี่ยมันไม่น่าจะให้ผมแรงค์1ง่ายๆอ่ะไม่เป็นไรคือแบบมันก็บางทีมันก็ทุเรศเกินอ่ะมือมันทุเรศเกินไปอ่ะผมไม่เข้าใจเว้ยโอ้โหทีนี้ได้เล่นที่2ด้วยได้เล่นที่2ก็ขอแฮนด์แท็บขึ้นมือเยอะๆหน่อยนะแม็กซีอุลาละอินฟินิตอิมเพอร์มิเนนซ์เอฟเฟคเวลเลอร์เงี้ยโอเคก็พอใช้ได้อยู่ขัดได้2จังหวะฮะโอ้โหรู้เลยว่าเจออะไรมือดีถึงขนาดจั่วเจอพวกนี้ง่ายๆเลยเหรอเนี่ยชิซุกุโอเคตัดแม่งเลยแล้วกันไม่ต้องเซิร์ชอ่ะโอเคเดี๋ยวผมรอยัดยัดซ้ำไปเลยแล้วกันไม่ให้มันเซิร์ชอ่ะเออถ้ามันเซิร์ชเดี๋ยวเป็นเรื่องมันมีเวทใบหนึ่งมารินเซสไรท์แต่ทุกคนว่าผมจะเซิร์ชได้ไหมเออต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าผมจะได้เซิร์ชไหมนี่คือโดนพอเล่นได้เลยเนี่ยกูว่าแล้วโอเคมีคิดว่าจี้ได้คนเดียวเหรอขอจี้คืนจี้คืนเลยเอาไงคิดว่าจี้ได้คนเดียวเหรอจี้จุดโป๊ะใส่แม็กซี่การ์ดไม่ค่อยดีอะที่จริงต้องเป็นบลูแทงค์อะผมถึงจะรู้สึกดีแต่อันนี้ก็ได้มาซีแองเจิลเอฟเฟกต์ทำงานมามารินเซสแบทเทิลโอเชียนทำงานมารินเซสไรออกมาบรูแทงโอเคทิ้งซีฮอร์สดีไหมวะไม่ผมว่าเราต้องเอาให้จังหนับอ่ะเออเราเอาให้จังหนับดีกว่าสปริงเกิลทิ้งไว้รอเลยโอเคผมยังไม่ได้เรียกบูสลักออกมาเนาะงั้นก็เอาบูสลักก่อนมาเลยบูสลักเอฟเฟกต์ของบูสลักเอาสปริงเกิลขึ้นมือแล้วก็บูแทงไงสามไปบนสุดหาการ์ดดีๆมาโอ้ชิตโดนจี้ไม่เป็นไรฮะก็แค่ทำให้เราไม่ได้กบน้อยกรอยใจเฉยอยากได้กบไงเออถ้าได้กบมันก็โอเคอ่ะแย่ yeah, จังเลยสปริงเกิลโอ้อย่างน้อยก็มีมารินเซสเวฟว่ะอีกฝ่ายน่าจะเล่นลำบากละแสดงว่ารู้ชะตา รู้ชะตาว่าขัดผมได้ไม่อยู่ไงมันขัดไม่อยู่อยู่แล้วฮะเพราะว่ามารินเซสเป็นเด็กหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะต้องขัดประมาณสัก2จังหวะมันถึงจะจังหนับถ้าขัดจังหวะเดียวมันก็เล่นไม่สุดแต่มันก็พอเล่นได้ฮะอีกฝ่ายก็รู้ดี
และอีกฝ่ายแบบสถานภาพก็คือแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเท่าที่เหลือเมื่อกี้เหลือการ์ดบนมือใบเดียวโดๆอ่ะอย่าเดทแฮนนะขอร้องล่ะเกือบอยู่เหมือนกันอันนี้ก็เกือบถือว่าเกือบเดทแฮนอยู่ดีนะเนี่ยโอ้โหอันนี้ถ้าหากว่าเราโดนขัดการเซิร์ชการ์ดก็ไม่ต้องเล่นต่อแล้วนะเนี่ยซีเอ็นเจิ้นเนี่ยเพราะถ้าโดนขัดปุ๊บก็คือผมเล่นต่อไม่ได้เลยไม่ขัดเว้ยโอเคมารินเซสไดรฟ์อันนี้ก็คือแบบแค่พอเล่นได้ไม่กี่จังหวะนะผมบอกไว้ก่อนเลยไม่กี่จังหวะจริงๆต้องรอชะตากรรมมันนำพาแต่ไม่รู้มันจะนำพาหรือเปล่าโอเคก็จะเล่นเท่าที่เล่นได้อะบอดค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยด้วยในกรณีนี้ต้องเล่นตัวนี้เท่านั้นนะถ้าอยากรอดตายโอเคออกมา Coral Triangle เอฟเฟคของ Coral Anemone โอเคเอา Pascalus ขึ้นมือแล้วก็ทิ้ง Pascalus เลยเพื่อที่จะเอา Marinces Wave ขึ้นมือนี่แหละมันจะรอขัดตรงจุดนี้นี่แหละโอเคฮะไม่เป็นไรมันจะยอมให้เอามารินเซสเวฟขึ้นมือไม่ได้เพราะว่าถ้าหากขึ้นมือได้ผมยังได้เปรียบไงแต่ไม่เป็นไรเราใช้ Forbidden Doublet แทนได้แต่การ์ดน่าจะแทบไม่เหลือเลยนะโอ้โหรู้แล้วว่าอะไรให้มันมาขัดยากอยู่เหมือนกันนะบอกเลยพวก5นี่เออพวกบ้านี่มันขัดยากอยู่อะดามันไซเฟเตอร์เนี่ยแล้วแสดงมันถึงโขนขวยขนาดแบบถ้าถึงขนาดนั้นแล้วเราก็ขัดด้วยมอนสเตอร์ไปเลยดีกว่าไม่วะเออยังไงคอร์ลอเนโมนี่ก็ไม่น่าจะรอดอยู่แล้วขัดไปเลยดีกว่าแต่มันยังซิงโครได้ไงประเด็นทำอะไรไม่ได้เลยเปิดมามือแบบเนี้ยไปละอุลาลาเรามันยังเล่นได้อยู่นะผมว่าน่าจะยังเล่นได้อยู่ยังไงมันก็จะสามารถถมเอาไอ้นั่นได้อะสามารถเซิร์ชได้นี่ไงได้เลยเอามอนสเตอร์ธาตุหินขึ้นมือได้เซิร์ชได้1ร็อกขึ้นมือได้ชาวร็อกเอาชาวร็อกขึ้นมือได้อัญเชิญแบบพิเศษลงมาตู้มอย่ามิวได้เหอะอย่าได้นะกิเกนเทสบล็อกดราก้อนบล็อกดราก้อนเยี่ยมโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยยังได้อยู่โอ้ยวิว5นี่โอกาสเจอพวกที่ลงต่อได้มันค่อนข้างเยอะนะฮะผมบอกเลยแต่นี่ถือว่าโชคดีมากยังโชคดีอยู่แต่ต่อจากนี้จะไม่โชคดีแล้วผมว่าจะทำเขาสิอย่าทำเขาเลยเอ้ยแซบจะปวดรุดแล้วเกิดจะทานทนค่อยว่ากันค่อยว่ากันเรามี2จังหวะแม็กซีดีมากโอเคแกทำไว้เยอะละพอกันทีเออแกทำไว้เยอะแล้วพอกันที That's enough Enough is enough โอเคมาไม่ต้องห่วงฮะเรามีของแก้อยู่เยอะเลยจงคืนชีพคอร์ลอนิโมเน่ซีแองเจิล
มันยังไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกโอเคได้เวลาสวนกลับละไอ้ใบนั้นน่ะผมไม่รู้นะว่าอะไรแต่เราทำได้แน่เสียงเจนโดที่2เว้ยเอฟเฟคทำงานผมต้องเอาสนามขึ้นให้ได้ก่อนตอนนี้ต้องคุ้มกันตัวเองระดับขั้นสุดอะเออมารินเซสแบทเทิลโอเชียนทีนี้ผมต้องคิดว่าผมจะเล่นบูหรือว่าเล่นอะไรอะเออต้องคิดก่อนว่าจะเล่นบูหรือว่าเล่นแบบไหนดีถ้าจะเล่นให้คุ้มตอนนี้ก็ผมสามารถดึงเอามารินเซสไรขึ้นได้นะเออผมสามารถทำได้แล้วเอามาอัญเชิญบูแทงต่อเอางั้นละกันเอางั้นก่อนก็ได้อะอย่ารีบร้อนเรามีหลายจังหวะอยู่มาเบิลร็อกเอฟเฟคทำงานมามารินเซสไรขึ้นมือได้เป็นยังไงล่ะมาเลยผมรออยู่แล้วอะโอเคดีแล้วที่มันจิ้มไปฮะดีแล้วโอเคไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคละเราเจาะบอดได้แน่เราเจาะบอดได้แน่นอนอย่างงี้เจาะได้แน่ๆดีจี้ไปเลยแค่แม็กซีมันเป็นแค่ของแบบของล่อเฉยแม็กซีมันแค่ล่อซื้อโอเคอะไรมาไม่รู้แหละแต่ดอปเลดเนี่ยเตรียมหยดใส่หัวละผมบอกเลยโอ้ไนท์แมร์ยูนิคอร์นไอตัวนึกว่าอะไรโอเคเอามารินเซสไรขึ้นมือทิ้งดินั่นความหวังสุดท้ายเอฟเฟกต์ฟอร์บิเดนดอปเลดที่จริงต่อให้โดนเอากลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กผมก็ไม่ซีเรียสนะเพราะว่าเรายังมีมารินเซสไรเล่นต่อได้อีกเยอะเลยผมบอกเลยแกพลาดละอย่างนี้ไงล่ะมาทีนี้เราก็เล่นแบบไม่ต้องกังวลอะไรละอีกฝ่ายจบเหละนี่บลูแทงเกอร์เอฟเฟคของบลูแทงเกอร์ทำงานทิ้งซีฮอสออกไปยังได้อยู่เซิร์ชเอาอะไรดีขึ้นมือได้ซีฮอตเออบูแทงด้วยหวังว่าจะเจอสปริงเกิลถ้าเจอสปริงเกิลเนี่ยผมเล่นต่อได้เยอะเลยไลนิ่งสตอร์มอินฟินิตเฮ้ยอย่าแกจบแล้วมารินเซสเวฟตอนแรกกำลังหาแทบตายแต่มันขึ้นมือมาเองเลยแล้วก็ส่งซีฮอตออกไปแบบพิเศษด้วยเอฟเฟกต์ของมาร์เบิลร็อกเอามารินเซสไรกลับขึ้นมือแกน่าจะเข้าใจความหมายของมันแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้โมเน่เนี่ยผมใช้ไปแล้วกันก็ผมจะใช้ได้แค่สเปรชเมดสเปรชเมดก็ได้ออกมาสเปรชเมดเอฟเฟกต์ของสเปรชเมดทำงานโอเคบลูแทงรู้ไงไม่รอดละ เขารู้ว่าเราจะแบบไม่ให้เล่นเล่นต่อเลยอะเราไม่ให้อยู่แล้วเราไม่ให้อยู่แล้วไม่ได้เราไม่ให้นี่กันนี่แบทแฮนด์โคตรๆนะโชคดีมากที่อีกฝ่ายดวงมิวมันไม่มีไงไอ้ตอนที่หงายเด็ก5ใบอ่ะมันไม่เจอมอนสเตอร์หินผาที่ลงได้อ่ะถ้ามันเจออ่ะมันจะอีกเรื่องเลยแสดงว่าดวงผมยังแข็งอยู่ถึงแม้ว่าดวงบนมือผมอ่ะมันกากมากแต่ไอ้ตอนเจอเอนดิเมียนนี่คือซวยก็ตรงที่ว่าแม่งผมเล่นพลาดโอ้โหแล้วนี่มันแทบจะเซตเดิมเลยนะพี่แต่ค่อนข้างใช้ได้อยู่แต่มันเรามีแค่ตัวเดียวคือไอ้บาซิลาลิม่านี่แหละไม่ต้องเล่นแล้วล่ะชีวิตนี้โอเคถ้างั้นเราก็ผมรู้แล้วว่าเราเล่นเจออะไรเราเจอนกสุดรักผมมาแหละเออเราเจอเด็กนกอ่ะผมจะเสียมอนไม่ได้เว้ย ผมจะเสียมอนไม่ได้เป็นอันขาดโอเคงั้นเอาตามนี้จบเทิร์นเสียมอนไม่ได้ตอนนี้ทุกอย่างจะออกนอกเกมนะฮะผมต้องระวังด้วยถ้ามันทิ้งไอ้ตัวนี้มา Dimension Shifter เนี่ย Dimension Shifter โอเค
ที่จริงอ่ะคือน้ำลายเลยกรูอ๋อมันเลือกใบนี้เหรอวะแสดงว่าการ์ดมันต้องขาดตัวนั่นแน่ๆตัวสำคัญน่ะโอ้โหมีหลายใบด้วยนะผมว่าบนมืออีกฝ่ายน่าจะไม่ดีเท่าไหร่นะเท่าที่ผมดูหรือไม่ก็ดีอยู่แต่ผมน่าจะขัดได้ทุกจังหวะขัดได้ทุกจังหวะอยู่ไม่เป็นไรทูแคนเบิร์ดผมต้องขัดทุกจังหวะอยู่ดีอ่ะไม่ให้ผมไม่ให้เอาไอ้ตัวนั้นกลับขึ้นมือแน่นอนอยู่แล้วไม่ให้เว้ยแต่เราก็เล่นลำบากนะเพราะว่ามันกลางสนามแล้วอ่ะถ้าหากว่ามันกลางสนามแล้วเราอัญเชิญปกติแล้วเราจะเสียเปรียบเลยอ่ะต่อจากนี้ผมต้องอัญเชิญแบบพิเศษอย่างเดียวอ่ะว่ามันเด็กผมเองผมก็รู้วิธีเล่นอยู่แล้วไม่โอ้เชี่ยอ๋อใช่การ์ดมันไม่ลงสุสานนี่ว่าโอเคแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวเอาอะไรก็ได้ออกไปก่อนแล้วกันไอใบนี้มันใช้ Forbidden Droplet ไม่ได้การ์ดมันไม่ยอมลงสุสานลำบากแล้วตูถึงว่ามันไม่ขึ้นให้เชสเลยมันมีอีกตัวไหมล่ะประเด็นมีอีกตัวนี่ว่ะไอ้ตานี้คอนได้เลยผมเล่นพลาดละเล่นพลาดละทอนได้เลยผมเล่นพลาดมา2รอบแล้วเนี่ยลืมไปเลยว่าไอ้ตัวทำออกนอกเกมอ่ะมันจะทำให้การ์ดบางใบที่แบบเป็นผลส่งลงสุสานน่ะมันใช้ไม่ได้เว้ยอย่างที่เห็นล่ะ Forbidden Droplet ผมมันส่งการ์ดลงสุสานไม่ได้มันเลยใช้ไม่ได้ประเด็นคือเล่นไม่ได้ด้วยแหละประเด็นถ้ามีจี้จุดเมื่อกี้มันก็เล่นได้นิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่สุดอ่ะเรียกตัวแรงค์4ไม่ได้มีมอนตัวเดียวโอเคตอนนี้หรูอยู่ถ้าไม่โดนขัดมากเท่าไหร่ตอนนี้บนมือถือว่าดีมากอยู่มาลินเซสไดรมามะโอ้รู้สึกคล่องแสดงว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะมีการ์ดแก้นะเนี่ยน่าจะเฉยๆนะเว็บก็อยู่บนมือแล้วด้วยเพราะงั้นสบายอยู่นี่เรายังไม่ได้ normal sum เลยอ่ะซีฮอตหงายดิเอาอะไรก็ได้ที่มันดีๆมาอะไรก็ได้เนี่ยมีคิดนิดนึงมีคิดนิดนึงได้ละโอเคเอารีบผมจะพยายามรีบเรียกกบเลยแล้วกันนะฮะกบน้อยกรอยใจเนี่ยต้องมาละอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ผมไม่รู้นะบาฮามุดชาร์กเว้ยกบน้อยโทษอะไรออสซัมมาเอาเลยแอนิโมนี่สปริงเกิลคิดอะไรอยู่คิดอะไรอยู่เฮ้ยมันมีจังหวะคิดแสดงว่ารอขัดจังหวะนี้แต่เรามีกบแล้วนะถ้าจะขัดต้อง2จังหวะเอาดิโทษอะไรออซัมอ่ะเขาอยู่แล้วก
บน้อยเจ๋งไปเลย มันเสียเวลานะฮะพลังชีวิตแค่5นาทีเนี่ยผมบอกเลยโอเคงั้นเราเอาคุมตัวให้สุดเลยแล้วกันออกมามารินเซสคริสตัลฮาร์ทถม2ใบหวังว่าจะโดนอะไรดีๆนะโอเคโดนแต่ว่าเสียไอ้จิ้มจึ๊กใบสุดท้ายไปละเออไม่เป็นไรออกมาที่สุดของที่สุดอควาอาโกนัสเวอร์ชั่นไม่รับผลของการ์ดเพราะว่ามีคริสตัลฮาร์ทเป็นวัตถุดิบและมีสนามไงโอเคเอากลับขึ้นมือได้บลูแทงเรามีการ์ดเล่นต่อเทิร์นหน้าละเราขัดได้หลายจังหวะนะเนี่ย1 2 3 4 4จังหวะอะแต่ว่าแต่ละจังหวะก็จะมีข้อจำกัดอยู่เช่นขัดมอนสเตอร์ขัดเวทกับดักกบเราขัดได้หมดกบเราขัดได้ทุกอย่างมารินเซสเว็บสามารถขัดได้แค่เอฟเฟคมอนสเตอร์แต่ข้อดีคือมันจะคุมมอนสเตอร์ทั้งสนามเราให้ไม่รับผลของการ์ดไปด้วยอะเออโคตรดีอะแต่น่าจะคุมแค่พวกมารินเซสเออน่าจะคุมแค่มารินเซสเฉยๆแต่มันใช้จากบนมือได้ไงถ้าหากว่าเรามีมารินเซสลิงก์3หรือมากกว่าสามารถใช้มารินเซสเวฟจากบนมือได้ถือว่าเป็นการ์ดที่ดีมากเลยไรตอนไม่ถ้ามันมาจากเด็กเพิ่มเรายิ่งแย่ใหญ่เจอไรตอนเว้ยไม่นึกเลยว่ายังมีคนเล่นอยู่ขาดแม่งเลยไรตอนโนวางั้นหรือไม่ยอมฮ่าโอเคเราขัดไป1จังหวะแต่เรายังขัดได้อีก3จังหวะอะอันนี้ขัดในสุสานนะถ้ามาเล่นไดตอนจริงเออจบแล้ว อีกฝ่ายรู้ไงว่าถ้าหากไม่มีดักรูเลอร์โนมัวไม่ดิดักรูเลอร์โนมัวหรือว่าแม้กระทั่งดอบเลดอะเรามีไอ้มารินเซสเวฟอยู่แล้วก็มีจิ้มจึ๊กในสุสานด้วยเออเรายังพอทำอะไรได้บ้างอยู่ให้ตูแรงหนึ่งเหอะแม่งเอ้ยถ้าหากว่าจะแปลว่าเล่นพลาดไปเอง2ตาก็คงจะแรงหนึ่งไปละมือมันก็เน่าด้วยแหละแม่งทำอะไรไม่ได้เรียกผมว่าเจ้าพ่อมือเน่าก็ได้คือถ้าหากลองไปดูรีซิปี้เด็กจะเห็นว่าจำนวนมอนสเตอร์ผมมันก็ไม่ได้น้อยนะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่อะแต่มันไม่ค่อยขึ้นมาพร้อมเวทกับดักแบบให้มันสมมาตรกันเท่าไหร่อะมากินขึ้นมาแบบเวทกับดักตันมืออย่างงี้เสมอเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นบ้าอะไรเออตานี้เจ๋งอยู่ขอแค่บูแทงมีบูแทงผมก็ดีใจแล้วตราบที่ยังมีเธออยู่ฉันน่ะยังไงก็ได้อยู่แล้วแต่ว่าเจ้าสปริงเกิลเลยมันก็คงจะไม่ได้เว้ยมันไม่มีคอร์สพอจะรีมูฟจากสุสานโอเคซีฮอร์สเหมือนเดิมก็ได้ตานี้คงจะเรียกกบไม่ได้นะแต่ไม่เป็นไรก็เสริมให้อควาอาโกนัสหนาที่สุดเท่าที่จะหนาได้เลยว่าเราก็มีไอเอฟเฟกต์เวลเลอร์กับแม็กซีอยู่อีกฝ่ายก็น่าจะขั้นคลามพอสมควรน่ะมาลุ้นกันดีกว่ามาดูซิอีกฝ่ายจะแก้มั้ยแก้ก็ดีนะแทกรูเลอร์โนมัวโอ้โหเจ๋งมารินเซสเวฟถ้าได้ใบนี้ก็คืออุ่นใจละเรามีแก้เอฟเฟกต์มอนเป็นInfinite Impermanence Version Marinset สี่แองเจิลต้องขัดโอเคมันจะรอขัดจังหวะนี้ผมไม่ว่าไม่เป็นไรให้ขัดไปเลยผมแก้ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันไม่คุ้มอ่ะเออผมแก้ได้แต่ไม่เป็นไรโอเคอยากขัดก็ขัดไปเราเล่นเทิร์นหน้าก็ได้แต่เอาตัวที่มันแบบหนาๆเนี่ยถ้าหากใช้ตัวนี้ยันสนามไว้อะค่อนข้างหนามากมาร์เบิลล็อกเนี่ยเนี่ยหนาๆตัวนี้หนา
เพราะว่าถ้าหากบวกกับผลมารินเซสเวฟด้วยก็คือตัวนี้อ่ะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็ไม่รับผลของการ์ดด้วยโคตรถึกมากโอเคแค่นี้ก็หล่อละมาจบเทิร์นเดี๋ยวล่ะที่ปาอุราละไปผมจะได้ปาแม็กซีเทิร์นนี้อัดมันเลยอ่ะเออโอ้นกอีกแล้วเหรอน่าจะนกแน่ๆเลยโอเคโอเคโอเคนกแน่ๆมันจะต้องเป็นนกแน่นอนงั้นไม่จำเป็นต้องปาแม็กซีละเราเก็บแม็กซีไว้ดีกว่านกฮะนกงั้นแสดงว่าจี้จุดไม่มีประโยชน์ในการต่อสู้ครั้งนี้มันจะเอาสนามไม่เป็นไรผมขัดได้2จังหวะเหมือนเดิมอ่ะไม่ดิเดี๋ยวผมทำลายสนามทิ้งดีกว่าเออเดี๋ยวผมทำลายสนามทิ้งดีกว่าเดี๋ยวผมทำลายสนามทิ้งดีกว่าผมจะไม่ให้มันเอาออกจากเกมอ่ะแม็กซีไม่มีประโยชน์แล้วก็ทิ้งเป็นค่าคอสให้ทวินทวิสเตอร์ได้อ่ะทิ้งแม็กซีแม่งเลยนี่เด็กของฉันเองฉันย่อมรู้อยู่แล้วเพื่ออะไรอ๋อโอเคมันจะลดเอฟเฟกต์ผมอ่ะก็เอาเถอะพลังผมก็ยังเหนือกว่าพวกนกพวกนั้นมากมายอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยถึงจะลดพลังผมเลย 1,250 แต่พวกนั้นไม่มีตัวไหนตีแรงเข้าขนาดนี้หรอกแล้วไงเออแล้วไงนี่โอเคมารินเซสเวฟทีนี้ตัวผมก็ไม่รับผลของการ์ดต่อด้วยอยากเอาขึ้นก็เอาไปเลยเดี๋ยวผมจะรอขัดต่อเดี๋ยวผมรอขัดต่อให้การอัญเชิญปกติมันมีข้อจำกัดอยู่เราจะให้เห็นเองถึงนรกที่โหดร้ายอ่ะผมพูดจริงเอฟเฟกต์ของเอฟเฟกต์เวลเลอร์เราจะทำงานเดี๋ยวนี้แหละเชิญเอาขึ้นไปเลยไม่ยอมให้ normal ซ้ำง่ายๆหรอกผมบอกเลยเพราะมันปาอุระละไปแล้วไง ทีนี้เอฟเฟกต์ก็กลับมาเหมือนเดิมอะบูแทงอีกใบเริ่มจากนี่เลยถ้าหากมันจะเอฟเฟกต์อะไรก็ช่างครับผมขัดได้ทันทีเลยอะผมจะเอามารีเซ็ตเว็บขึ้นมือไอ้เหี้ยโอเคเอ้าน่ารักจังเลยอ่ะน่ารักจังเลยอ่ะขัดมาเบ้าลับแบบจะเป็นจะตายมากอ้าวก็ได้งั้นไม่เกรงใจละนะเซอร์กิตคอมไบรู้ชะตากรรมอยู่แล้วใช่ไหมเพราะผมเล่นได้รัวมากเลยโอเคก็บอกแล้วว่าผมก็ใช้ไอ้มารินเซสไตนี่แหละแต่แปลกแฮะวันนี้ไม่เจอพวกแบรนด์เลยว่ะเออดิสเปียแบรนด์เนี่ยฟาวเลนอฟอัลบัสนี่ไม่เจอเลยนะโอ้โหตาที่จะแรงค์1ก็ทำกันได้มันทำกันได้ยังไงทำเพื่ออะไรขอเล่นก่อนก็ไม่ได้ถ้าหากว่าแม็กซีได้ผลนะก็คืออีกฝ่ายจะต้องหยุดเล่นแน่ๆล่ะเว้นแต่ยังเจอนกอ่ะเว้นแต่จะเจอนกเหมือนเดิมอ่ะดีมากเอาสิครับอย่ามีจี้จุดก็พอเออมีจี้จุดเว้ยลำบากแล้วล่ะลำบากฮะแต่ว่าไม่เป็นไรเล่นได้อยู่เพราะว่าโชคดีที่เรามีไอ้ดอบเล็ตอยู่บนมือไงโอเคแต่โดนจี้ไปหนึ่งแล้วนะเนี่ยกำลังบ่นถึงมันก็มาเลย ใช่ไหมฮะเออกำลังบ่นถึงมันก็มาทันทีเลยถ้าหากว่าไม่โดนจี้แม็กซีนะมันต้องหยุดเล่นแน่ๆเพราะว่ามันต้องอัญเชิญค่อนข้างรัวไงอย่างน้อยผมน่าจะได้ดรอสัก 3-4 ใบอยู่โอเคแบรนด์ฟิวชั่นขึ้นละ
สียดายว่ะถ้าได้เล่นก่อนก็คงจะดีไม่น้อยแต่ว่าได้เล่นที่หลังชนะยากอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าดูจากเซตบนมือเนี่ยก็พอมีความหวังอยู่อ่ะนิดหน่อยนะต้องดูว่าอีกฝ่ายเขาเล่นแบบไหนเพราะว่าแต่ละคนเล่นเด็คนี้มันก็จะเล่นคนละสไตล์บางคนเนี่ยก็เล่นสไตล์ผสมกับเอลดิชนะเออผสมแบบเป็นแบบซอมบี้แบรนด์อย่างเงี้ยเอาเหอะเอาไอ้เลดแบรนด์มาเซตไว้อ่ะเตรียมตัวเลยเตรียมตัวให้ดีมันต้องเซตแน่ๆโอเคก่อนอื่นเลยเผชิญหน้ากับไอซ์เบรดก่อนมิลเลอร์เจตโอ้โอเคคนที่เขาเล่นมุกนี้ฮะเราไม่จำเป็นต้องกลัวการรีมูฟแต่ว่าระวังไอ้แบรนด์ได้เลยไอ้ตัวคิเมร่าเทิร์นหน้าเราเจอเนี่ยมันจะฟิวชั่นในเทิร์นผมแล้วก็ทำลายการ์ดโชคดีมากที่เรามีของแก้บนมือพอดีนั่นก็คือ Forbidden Doublet เอาตัวเองอ๋อมันจะเอาไอ้ฟิวชั่นกับไอ้นั่นบนมือมันก็จะใช้ได้เหมือนเดิมรูบิทัมอ่ะเออมันก็จะกลับมาจากการออกนอกเกมโอ้ฉลาดแต่ว่าใช้การ์ดเยอะเหมือนกันนะทำไปเล่นไปนี่ไงมาละมาสคาเรดดราก้อนเห็นไหมผมอ่านออกคือรู้แต่ว่าจะตอบโต้ยังไงแหละคือประเด็นเลยจริงๆตอนนี้มันไม่ได้หนานะแต่การ์ดผมมันไม่เอื้อให้ตอบโต้เท่าไหร่อ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าเออโอ้โหนี่แกจะเอาแบบดับเบิ้ลเลยเหรอมันถมไปกี่ใบแล้วเนี่ยอ๋อเพิ่งถมเหรออ่ะไอใบนี้ผมไม่รู้นะว่าอะไรแต่ไอแบนเลสมาแล้วล่ะมาละแบนอินเลสมาลุ้นกันนะยอมเจ็บผมจะใช้ Forbidden Doublet ไม่ได้จนกว่ามันมีคำว่าจนกว่าที่จะมันจะใช้แบรนด์เลสอะฮะถ้ามันไม่ใช้ผมจะไม่ใช้เด็ดขาดเรามีจังหวะเดียวโอ้ใช้ไวกว่าที่คิดเว้ยดีดูซิว่าการ์ดใบถัดไปของผมจะเป็นอะไรเออแบรนด์อินเลสอ๋อยังโดนจี้อยู่เหรออ๋อผลจี้มันถึงจบเทิร์นผมนี่ว่าโอ้ลุยน่าจะกดเก็บไว้ให้เพื่อ Forbidden Doublet เอาเหอะไม่เป็นไรค่าคอร์สเหมือนกันต้องระวังอยู่ดีอ่ะมันจะเอาไอ้นั่นกลับมาไอ้เจตอ่ะเออได้แค่นี้ผมมันทำได้แค่นี้แต่ว่าเรายังต้องเผชิญกับมิลเลอร์เจตไม่น่าจะได้ น่าจะยากอยู่ผมบอกเลยโอ้ที่บอกไว้คือจี้จุดหรอกเหรอแสดงว่ามันมีจี้จุดหลายใบมากเลยนั่นน่ะมันเชนต่อเลยจบอันนี้ไม่ไหวจริงๆมันเชนต่อเลยถ้าได้เล่นก่อนนะอย่างน้อยๆผมเห็นแล้วว่าถ้าเล่นก่อนเราคงจะมีสิทธิ์กลางบอร์ดก่อนที่มันจะได้ทำอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่เลย
พยายามฝืนเต็มที่แล้วทำได้แค่นั้นแหละแม็กซี่ก็ด้วยผมดันทิ้งนะที่ว่าลืมไปว่ามันจี้อยู่มันจี้แบบจี้มากๆโอเคความบันไลมาเยือนแล้วไงเราไม่มีอะไรเลยมีแต่มาลินเซสซีฮอสจะเล่นได้แค่ไหนวะเนี่ยยังไงก็ต้องพึ่งสนามก่อนโอเคเล่นได้นิดเดียวฮะตอนนี้แต่ว่าถ้าหากเราไม่โดนปิดก่อนเราก็สวนได้นะมีดาร์ครูเลอร์โนมัวอยู่โอ้แต่ว่าขัดได้แค่ไม่กี่จังหวะจริงๆได้2จังหวะแต่มันต้องเป็นจังหวะที่ต้องเลือกให้ดีๆด้วยเทิร์นหน้าต้องลุ้นเนาะได้แค่นี้แหละตอนนี้โอเคมาบัฟพลังเข้าไว้ Color Triangle โอเคมาทิ้ง Seahorse Marinces Web โอเคผมได้แค่นี้แหละผมขัดเอฟเฟคมอนได้2รอบกับขัดการเซิร์ฟได้รอบนึงอ่ะแล้วก็มี Triangle 3,500 ยันสนามไว้อยู่ถ้าหากใช้มาลินเซสเว็บแล้วก็จะไม่รับผลของการ์ดคือน้ำลายเลยตอนนี้เออน่าจะรับมือนี่ตั้งบอร์ดได้แค่นี้แหละสำหรับตอนนี้บนมือมันให้แค่นี้ก็ต้องเล่นแค่นี้แหละดูก่อนว่าอีกฝ่ายเล่นอะไรนกอีกแล้วเหรอนกอีกแล้วเหรอไม่งั้นก็ไม่ให้อ่ะไม่ให้เว้ยเออไม่ให้ว่ะถ้ามันได้ดรอมากกว่านี้เชี่ยเลย2ใบอ่ะนกอีกแล้วเหรอนี่คือสิ่งที่ผมคิดในใจเลย5ใบที่เหลือนกอีกแล้วเหรอไม่ใช่มันคือเอลดิชมันคือเอลดิชโอ้โหรู้ละมันคือเอลดิชหรือไม่ก็อะไรสักอย่างที่พึ่งแผงหลังเป็นหลักเลยเอาไงดีวะผมไม่มีการ์ดเซิร์ฟทุกคนจะไหวไหมวะเดี๋ยวต้องลองอย่างดูก่อนอันนี้ผมสเปเชียลซัมนะไม่ได้ยังไม่ได้เสียนอร์มอลซัมแต่ก็มีอะไรแล้วแหละดูซิอีกฝ่ายจะเล่นยังไงยังเงียบอยู่มันต้องมีการ์ดกูว่าแล้วไงสามารถมีได้ชนิดเดียวเอาชนิดเดียวก็ชนิดเดียวหือเอางั้นจริงดิอุ๊ปส์โอเคอ่ะก็เอ้ยโอ้ไม่เป็นไรไหนๆก็ไหนๆละแล้วเลือกผิดอันนี้นึกว่าจะเลือกส่งลงไปแล้วเลือกโอ้ชิตเป็นเรื่องแล้วทีนี้การ์ดทำลายการ์ดแผงหลังของผมมีหลับไหลอยู่ได้แค่3ใบด้วยดิเมนชั่นวอลโอ้โหเด็กรถไหลนี่ว่ะเชี่ยพูดได้คำเดียวคือเชี่ยผมว่าแล้วมันต้องมีแล้วมันรออะไรวะเนี่ยโอ้ตายแล้วพายุขนนกพายุขนนกกับทวินทวิสเตอร์ผมต้องจั่วให้เจอไม่งั้นแย่แน่รู้แล้วมันเล่นอะไรยังไง
มันจะพยายามไม่ให้แผงหลังมันโดนนะฮะโอ้โหแล้วรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้2,000เนาะเนาะ2,000เนาะเนาะเออ2,000เนาะเนาะก็เอามาทำลายก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้นั่นอยู่บนมือเออแต่ไอ้ใบหงายผมทำลายได้นะขอร้องล่ะรอจี้จุดขอเซตการ์ดไว้1ใบส่งมอนสเตอร์1ตัวลงตั้งรับเออและก็จบเทิร์นกลับข้อเด็กไปซะOh shit มันเอาอีกแล้วเหรอดูสิมันจะหาอะไรรอบเนี้ยก็พยายามก็คงจะเป็นการ์ดลดไลท์แหละโอ้ลาวาโกเลมซีดไฟแต่ละใบโอ้ถ้าไม่ติดเพราะว่าเจอเนี่ยมันมีแค่ได้คนเดียวเท่านั้นเนี่ยก็คงจะโอเคไปละเป็นการ์ดที่ระยำมากการ์ดทำลายเวทกับดักในนี้ก็มีแค่3ใบจะเอายังไงดีล่ะเนี่ยซีดไฟผมลงมันยังไงก็ได้แค่ตัวเดียวแล้วมันก็ลดได้แค่500แหละไม่ใช่แต่มันจะลงด้วยอ่ะแต่มันก็ลงได้แค่ไม่มากหรอกไลฟ์ผมยังเหลือเยอะอยู่ซีดไฟถ้าลงเยอะถึงชีวิตแน่นอนฮูลาละจบเทิร์นห้าร้อยอ่ะรับก็รับอ่ะลงมาแล้วเหรอรอโอ้โหดีมากเลยทีนี้เห็นมันมีพายุขนนกผมก็ดีใจกวาดไปเถอะไม่งั้นมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วโถ่เอ้ยขอโทษนะพวกเธอมันใช้ได้เหรอจริงๆถึงจะใช้ได้ก็สู้มันไม่ได้แล้วอ่ะเออที่ต้องถ่วงเวลาไว้ก่อนโอกาส3ใน28มันมีความหวังแล้วนะ อีกฝ่ายก็มีมอนได้แค่ตัวเดียวที่เป็นชนิดเดียวเหมือนกันนั่นแหละแม้แต่จะเป็นชนิดอื่นอันนี้เป็นหินยังไงผมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ตีไปไม่ได้รอดต้องก้มกำกืนมากกำกืนฝืนทนผมยังทำได้ผมไม่ยอมแพ้หรอกชุบขึ้นมาก็เท่านั้นตอนนี้บลูแทงผมลิงก์ไม่ได้ให้ตายเถอะชุบมาได้ก็จะต้องหายไปไม่ดิไม่ใช่3ไม่ใช่3ใน27ฮะแต่เป็น5ถ้าหากเราได้ Infinite Impermanence
แล้วผมมาวางเซตตรงเนี้ยได้มันมีมอนให้จี้แล้วไม่ได้มันเปิดได้ฮะแต่มันลงไม่ได้เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่ทำลายใบเซตไม่ได้ไม่เป็นไรผมแค่ต้องการไปไหนออกพ้นทางแค่นั้นแหละเออแค่นั้นแหละพอบูแทงบูแทงของฉันบูแทงของฉันซีฮอสนี่เราจะต้องอยู่อย่างนี้อีกนานเท่าไหร่นี้ฮะฉันต้องเห็นพวกไม่ต้องเรียกว่าฉันจะต้องเห็นพวกเธอต้องตายไปอีกกี่รอบเออมันอยู่ในเด็กผมไปที่สามารถพลิกเกมได้5ใน26โอกาสประมาณ1ใน5นิดๆอ่ะมันต้องได้แหละ1ใน5นิดๆเนี่ยเออถึงกับทิ้งเลยเหรออ่ะทิ้งก็ทิ้งไปผมไม่มีอะไรจะลงแบบพิเศษได้อยู่แล้วยังไงมันก็ต้องใช้อ่ะอีกฝ่ายก็เหมือนกับว่าเออถ้าเราไม่บุกเข้าไปเราก็สามารถเจือไม่ได้อยู่มันก็ได้รับผลของการ์ดกับดักต่อเนื่องมันเองเหมือนกันไงมันก็ลงจากบนมือไม่ได้ด้วยมันลงมาไม่ได้ดอบเล็ดเราสวนได้นะเนี่ยเออเราสวนได้นะถ้าลดพลังมันเหลือนิดเดียวอ่ะให้มันลงมาอีกตัวหนึ่งให้เราตายไปด้วยกันเนี้ยบูแทงอันนี้ผมจะต้องลดจำนวนการในเด็กลงก่อนเออต้องลดมันถ้าจะมีหวังก็ต้องใช้แบบนี้นี่แหละสปริงเกิลโอเคขอมอบการ์ดไว้หนึ่งใบแล้วก็จบเทิร์นครับบุกไม่ได้ต่อให้จะสวนได้แต่ถ้ามันไอ้ใบที่อยู่แผงหลังอ่ะมันยังไม่ดีไปผมทำอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวต้องเอาไอ้นี่ออกไปด้วยก่อนเดี๋ยวรอให้เข้าแดเมจสเต็ปให้มันแก้อะไรไม่ได้เลยไม่โอเคแดเมจสเต็ปทิ้งดาร์ครูเลอร์โนมัวไปตายด้วยกันนี่เราจะต้องเสียพี่น้องไปอีกกี่คนเนี่ยยี่ยาละสิอุปกรณ์ดีตัวสวยละเอื้อแผลโอ้ยอุตส่าห์เยื้อมาตั้งนานทำไมมันเป็นอย่างนี้ทำไมการทำลายแผงหลังมันไม่ขึ้นเลยสักใบถ้าขึ้นสักใบนะโอ้โหแพ้เพราะว่าบาการ์ดนั้นใบเดียวเลยนี่ล้อกันเล่นใช่ไหมเนี่ยนี่ล้อกันเล่นใช่หรือเปล่าวันนี้คงไม่ได้ไปแรงหนึ่งแล้วมั้ง10ปีให้หลังคงไม่ได้ไปโอเคงั้นลงไปล่อซื้อก่อนแล้วกันดูซิว่ามันจะขัดมันจะอะไรเราไหมไงผมอยากรู้ท่านมันลื่นขนาดนี้มันน่าจะไม่ขัดแล้วมั้งลื่นเวอร์ไหนดูซิมันอาจจะรอขัดตรงนี้นี่แหละต้องรอต้องเช็คเพื่อความชัวร์เฮ้ยมันลื่นเกินอ่ะเออมันลื่นแบบอย่างนี้ไม่ได้ล่ะอีกฝ่ายไม่น่าจะมีอะไรขัดเราละโอเคงั้นก็ตามนั้นเลย
เราต้องรีบเรียกพี่กบก่อนให้อุ่นใจถ้ามีพี่กบก็โอเคเลยสปริงเกิลรีบเลยมาแล้วสินะนี่พี่ลุว่าละไม่เป็นไรส่งมอนมาให้ด้วยเออเอาอะไรขึ้นมือดีอันนี้ก็อยู่บนมือเราแล้วไงงั้นก็เสียดายมากมีอะไรที่ลงได้บ้างไหมเนี่ยคำตอบคือไม่มีเลยเราลงได้แค่รอบเดียวมันไม่ใช่ธาตุน้ำไงโอเคไม่เป็นไรว่าแล้วมันต้องเจอนี้บินลุมันจะต้องไม่ง่ายขนาดนั้นโอ้รู้แล้วว่าจะเจออะไรเชิญเซิร์ชตามซูเบยผมขัดได้จังหวะหนึ่งผมต้องเลือกจังหวะให้ดีเจอไอ้มังกรแนวนั้นอีกแล้วสินะจะขัดตอนมันจะเอาไอ้นั่นขึ้นมือดีหรือเปล่าวะสนามของพวกบาเลวหรือว่าจะขัดตอนมันจะเอาดากูนิตี้ผมว่าน่าจะขัดเอาตอนดากูนิตี้น่าจะดีที่สุดนะใช่ไหมเออเดี๋ยวขัดตอนมันเอาดากูนิตี้แล้วกันเพราะว่ามันจะเป็นต้องถมไงเด็กมันจะเป็นต้องถมเยอะรอถ้าจังหวะดีเราน่าจะหยุดคอมโบมันได้ชะงักอยู่นะมั้งนะต้องเรียกแบบนี้ไว้ก่อนโอเคสไตรเกอร์ดราก้อนอันนี้ปล่อยมันเอาไอ้ของบาเลวขึ้นก่อนก็ได้อะไม่ว่าน่าจะหยุดยากอยู่แต่ก็จะพยายามแล้วกันไวท์บัสเตอร์ดราก้อนมาละบูทเซกเตอร์ลันช์ช่างมันอันนี้ก็ปล่อยให้มันลงเต็มที่ไปเลยเรารอขัดอันนั้นก็ได้ฟิลดากูนิตี้อ่ะเดี๋ยวมันจะเอาไอ้ตัวนั้นออกมาอยู่ตัวที่เป็นดากูนิตี้นี่ไงถ้าปล่อยมันถมได้อีกคงจะไม่ใช่เรื่องดีอ่ะเออนี่แหละตามนั้นนะผมทำได้แค่นี้เห็นชะงักนานอย่างนี้ก็โอเคอยู่แสดงว่าขัดได้โอเคเพราะว่าถ้ามันกลางฟิลดากูนิตี้ปุ๊บโอเคแต่ยังลืมไปว่ามันจะมีบูสเซกเตอร์ลันช์อยู่อีก2ตัวบนมือได้ล็อกเก็ต2ตัวบนมือ
โอเคทำลายบูทเซกเตอร์ลันช์น่าจะลำบากหน่อยนะแต่ถ้าขอแค่รอดตายเราน่าจะพอดิ้นได้บ้างในเทิร์นหน้าเออน่าจะพอดิ้นได้บ้างอยู่คงไม่เป็นไรมั้งอยากดิ้นไงหรือว่าเราจะตายเทิร์นนี้วะเนี่ยผมเป็นกังวลเราจะตายเทิร์นนี้นี่แหละต้องมาดูกันก่อนมันจะพยายามถมอ่ะเอฟเฟกต์เวลเลอร์เอาแล้วไงสวยแล้วทีนี้ว่าละขัด2ต่อเลยนะนั่นน่ะไนท์แมร์โอเคดาเมจเกินละอันนี้รู้ผลละดาเมจเกินละฮะอ๋อเอาเป็น access code เลยเหรอที่จริงเมื่อกี้ตีก็จบแล้วนะแค่นั้นดาเมจมันก็เกินแล้วไหมเออ5,800 Surrender นี่บิลุตกใส่หัวคอมโบเลยไปไม่สุดเลยจากตอนแรกก็จะไปแรงค์1อยู่แล้วนะจากตอนแรกนี้ก็จะไปแรงค์1อยู่แล้วนะจะไปประมาณนี้จะกลับมาที่เดิมแล้วจะกลับมาย่ำที่เดิมแล้วเนี่ยชีวิตตอนมือดีก็ผมไม่มีการ์ดแก้นี้บิลุเพราะว่าผมไม่ได้ใส่เข้ามาไงหรือต่อให้ใส่เข้ามาก็จะต้องจั่วให้เจอไอตัวขีดค่าโอเคลองดูก็ได้ได้เท่าไหร่วะเนี่ยตาเนี่ยนี่ต้องชนะอีก4ลวดเลยถึงจะกลับไปยืนจุดเดิมได้มาอย่างน้อยๆ Sea Angelโอเคสนามตานี้น่าจะเรียกกบไม่ได้ไม่มี4ดาวเลยสักตัวหรือว่าได้อยู่แต่ก็ต้องฝืนหน่อยได้แบบฝืนแบบเนี้ยได้อยู่โอเคคอลเลอร์อานิโมนี่Bingo. ได้อยู่ฮะแต่คอมโบไม่สุดนะบอกไว้ก่อนได้แต่ไม่สุดเอ้ยเดี๋ยวสุดอยู่สุดอยู่ได้อยู่ได้อยู่มาน่าจะได้อยู่เนี่ยมาตอนนี้กลางบอร์ดได้ดีนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้แค่ไหนเออจะได้แค่ไหนสปริงเกิลมาเอาขึ้นมือมาก่อนเลยอลินเซสไรมาเราขัดการเซิร์ฟเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เวกับดักแล้วก็อะไรก็ได้อย่างหนึ่งอะขัด4รอบอะบอร์ดหนาใช้ได้อยู่แต่ไม่รู้เราจะโดนเจาะด้วยแบบพวกดอบเลดหรือว่าดักรูเลอร์โนมัวหรือเปล่านะต้องลองดูมิวหนึ่งจี้จุดนี่เองไม่เป็นไรทาเนนโดอะลองดูดิมันต้องได้ละมันต้องได้ละวู้อ่ะเวทกับดักอะไรก็ได้เอฟเฟกต์มอนเตอร์ขัดเซิร์ช4รอบอ่ะได้ระดับเนี้ย ได้ระดับเนี้ยจะลองดูแล้วกัน4รอบ
เสียดายเสียดายที่ไม่มีมารินเซสเวฟถ้ามีบนมืออีกเนี่ยน่าจะเป็น5รอบเลยโอ้โหแล้วดูมันทำมาริเชียสมาริเชียสเลยอ่ะโอ้ไม่ได้ใจมันทำลายสนามไม่ได้ต้องขัดว่ะเอาไงดีวะหรือเราไม่ขัดดีผมว่ามันดูหลอกๆอ่ะมันดูแบบปลอมๆอ่ะเออไม่ขัดว่ะเออผมไม่ขัดแล้วไงไม่ขัดเดี๋ยวรอแก้อย่างอื่นดีกว่ารอแก้อย่างอื่นน่าจะดีกว่าก่อนแค่นั้นขัดเพื่ออะไรไม่ขัดเว้ยเชิญเลยเหมือนล่อซื้ออ่ะผมว่ามันเหมือนมันล่อผมแค่ยอมเสียพลังก็พอสนามกู้ตอนไหนก็ได้ไม่ให้ไม่ให้มันสามารถทิ้งการ์ดแล้วทิ้งแฟนทอมการ์ดไหนจากเด็กได้ไงไม่ยอมอันนี้ไม่ยอมเหมือนกันโอเคนี่แหละที่เราจะรอขัดโอเคได้บทบาทของเธอแล้วอควาอากูนัทนี่ไงไม่ให้เล่นเว้ยใจร้ายเว้ยตูโดนมาเยอะแล้วตูไม่ให้เล่นแล้วพอกันทีเออไปจะไปไหนก็ไปและอย่ากลับมาอีกนะ คือถ้ามาเล่นมันส่งการลงสุสานได้เป็นเรื่องเลยนะฮะพวกแฟนทอมไนท์เนี่ยยอมไม่ได้ให้มันหยุดแค่ normal sum มาแหละจะขัดได้แหลกเลยแต่คงไม่ไปถึงแรงหนึ่งแล้วล่ะวันนี้เท่าที่ดูไอเนี่ยเขากำลังจะไปแรงหนึ่งอยู่แล้วเนี่ยมาดูซิว่าเราจะเป็นคนดับฝันเขาหรือเปล่าหรือว่าเขาจะได้ไปดีนะที่ผมได้เล่นก่อนแล้วเล่นก่อนแล้วกลางบอร์ดได้แบบเมื่อกี้เดะผมบอกเลยว่าหรือไม่ก็มีมารินเซสเวฟบนมือด้วยโอเคเลยโอ้โอ้ยดีใช้ได้ถ้าไม่โดนนิบิลุมาตันหัวเอาอะนะไม่โดนหรอกมันคงไม่โดนมั้งโอเคนี่เนี่ยตูจะไล่มีปัญหาไหมเออตูจะไล่อะมีปัญหาไหมฮะผมจะไล่ให้ได้เลยมาโอ้โหรู้สึกโล่งละถ้าไม่เจอนี่ไม่หลุอีกนี่ก็คือโล่งเลยโอ้ดวงมิวไม่ดีฮะเลยไม่ได้การ์ดโบนัสมาแถมแต่ไม่เป็นไรเล่นได้อยู่3ใบบนสุดมีแต่การ์ดดีๆนะแต่ว่าแม่งโป๊แบบโบ๊ะบะมากโอเคมารินเซสไรท์มาพาสคาลุสอัญเชิญสปริงเกิลเลยเอาล่ะพี่กบน้อยโทษอะไรออซซอมออกมางดงามจริงๆนี่แหละใช่เลยโอเคทีนี้ก็จะต่อได้อย่างวางใจสักทีเอางี้เลยแล้วกัน
ผมจะยอมไม่เคลือบตัวเองอ่ะพูดงี้แบบจะพยายามผมจะไม่เคลือบตัวเองให้แบบไม่รับผลของการ์ดแต่ผมจะเอาไอ้นั่นขึ้นมือก่อนให้ได้ถูกต้องแล้วล่ะมารินเซสเวฟเราจะได้ขัดได้หลายจังหวะหน่อยไงนี่ขัดได้หลายจังหวะแน่นอนส่ง2โอเคขึ้นมือมาสักตัวดูสินี่เนี่ยส่ง2โดนบูแทงไว้โอเคทิ้ง4ฮอตมาริมเซสเวฟโอเคอักควาอากนัดแก้เวกับดัก1แก้อะไรก็ได้1แก้เอฟเฟกต์1แล้วก็มีแม็กซีดีมากอยู่ดีมากอยู่จบเทิร์นไม่เล่นเลยเหรอนี่ไม่ได้ถึงกระดาษไม่เล่นต่อเลยเหรอโอเคดีมากอีกแค่3ตาไม่ดิต้องอีกถ้าแพ้อีกก็ถอยหลังอีกก็เนี่ยถอยหลังเข้าคลองไปไต่แรงมันยากที่หายอันนี้แพ้ก็จะไปแรง3โหน่าสงสารมากเลยอ่ะเขาคงไม่ได้ไปแล้วล่ะผมได้เล่นหลังเนี่ยผมต้องสงสารตัวเองก่อนนะจะแรง1ก็ไม่แรง1ซะทีเนี่ยจะใช้มารินเซสไต่แรง1ให้ได้เลยโอ้ถ้าเล่นก่อนนี่สวยนะถ้าเล่นก่อนนี่สวยมากเรามีจี้จุดอยู่เสียดายมากแม่งได้เล่นหลังเนี่ยอย่าแก้ถ้ามันแก้ไม่ได้มันต้องหยุดแน่ถ้ามันแก้ไม่ได้มันหยุดแน่ผมบอกเลยสุดยอดเพราะว่าไอ้เด็กมังกรเมื่อกี้ที่เราเจอขอบใจดรอเลยอ่ะจะได้แก้มือเมื่อครั้งก่อนที่มันปิดเราในเทิร์นเดียวไงเด็กมังกรเนี่ยการเชิญแบบพิเศษอีกไหมล่ะโอ้กล้าเว้ยอันนี้เอาเชิญหรือว่าอยากจะทำไอ้แม็กซี่ชาเลนจ์เชิญเลยนะผมไม่ได้ว่านะแม็กซี่ชาเลนจ์เลยถ้าเก่งจริงอ่ะเพราะว่ามันเอาเด็กผมไม่หมดหรอกจั่วถึงจุดๆนึงอ่ะการ์ดแก้ผมจะเยอะมากผมบอกเลยแม็กซี่ชาเลนจ์ฮะแม็กซี่ชาเลนจ์โอเคหรือไม่วะหรือว่าเขาจะหยุดเพียงเท่านี้มาดูกันไม่เขาไม่หยุดเขาจะอัญเชิญซึ่งก็ไม่มีทางอ่ะผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะเอาผมหมดเด็กได้ฟอร์สตริกมาริมเซสเวฟขึ้นมือละลงมาอีกแบบพิเศษได้ดออีก1ใบไวสตริกเอาล่ะนี่ไงไม่มีจี้จุดใช่ไหมล่ะรู้นะนี่ขัดแม่งตรงนี้เลยไม่ให้ยิ่งจั่วผมยิ่งเจอการ์ดแฮนด์แทรปขัดเรื่อยๆอ่ะสุดท้ายก็ได้แค่นั้นสินะจบกันสักทีรู้สึกว่านายจะต้องแรงลดซะแล้วล่ะผมบอกเลยว่าส่วนมากคนที่ทำแม็กซี่ชาเลนจ์น่ะมักจะไม่สำเร็จนะผมบอกเลยมักจะไปตายช่วงท้ายๆเพราะว่าถ้าหากยิ่งเป็นคนพกนี้พี่หลุมาด้วยแล้วนี่คืออีกฝ่ายเขายิ้มมาตั้งแต่แรกแล้วอ่ะผมพูดเลยถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ฉลาดมากที่จะท้าทายแม็กซี่ชาเลนจ์น่ะเพราะว่าอยู่เฉยๆโอกาสชนะบางทีเรายังมากกว่าอีกจากประสบการณ์ของผมนะ
บางทีอีกฝ่ายอาจจะแค่ขู่เฉยๆอ่ะแบบว่าขู่ว่าตัวเองอ่ะดีนะเอ้ยมีการ์ดไอ้นี่นะแต่ว่ามันไม่ใช่ไงแบบอีกฝ่ายแค่ทิ้งขู่เฉยๆแต่บนมือเนี่ยแบดมากนั่นไงเอาละแต่ผมก็เข้าใจความรู้สึกเขาอยู่หรอกเขาไม่อยากจะแพ้คือแบบแรงมันจะลดอยู่แล้วอะแต่เสียใจด้วยถ้าชะตามันกำหนดมันก็ต้องแพ้มันทำอะไรไม่ได้ถ้ามันกำหนดมาแล้วนายก็ต้องยอมรับอะมันคือโลกที่โหดร้ายโลกแห่งยูกิโอนะมันโหดร้ายเกินไปเราต้องเข้าใจเรื่องนี้มันน่าจะไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วแหละผมว่าผมคงจะแบบไม่ให้โอกาสเขาเลยอ่ะฟังดูเป็นคนร้ายคนเลวแต่มันเป็นเรื่องจริงเราจะไม่ให้โอกาสนายเลยอ่ะเราจะมีนายมีอะไรเราจะคลายให้หมดอ่ะเนี่ยเราจะคลายให้ดูอ๋อแล้วบูสเซ็กเตอร์ลันช์เนี่ยออกไปเลยไปไม่ให้อัญเชิญจากบนมือแบบพิเศษหรอกกบน้อยเจ๋งไปเลยทีนี้ต่อให้มินิบิลุก็ไม่มีโอกาสแก้ตัวแล้วมาจะเล่นแบบไหนดีเนาะมันมีให้เล่นหลายแบบเหลือเกินงั้นเอาแบบธรรมดาแล้วกันเดี๋ยวในสุสานผมมีอะไรให้กู้ผมกู้ก่อนการ์ดบนมือเยอะๆดีผมชอบมากมาเบิลร็อกเอาตัวไหนก็ได้มีเยอะมากแล้วมาเอากันเอฟเฟคไปด้วยเลยดีไหมแต่มันจะเสียมอนเพิ่มอ่ะเอาไงดีวะอะเอากันเอฟเฟคไปด้วยเลยก็ได้เพื่อความชัวร์เนาะเพื่อความชัวร์อย่าประมาทดีกว่าใส่กันเอฟเฟคเข้าไปให้ด้วยเลยกันผลของการ์ดไปด้วยแหละชัวร์กว่าโอ้โหแต่ที่มิวไปเนี่ยทำผมอยากจะร้องไห้มากมามะไปอะควาอะโกนัทเล่นผสมกับพวกเลดแรปเตอร์สินะมันช่างน่าเศร้าแต่นี่แหละคือความเป็นจริงเซตการ์ดไว้2ใบจบเทิร์นการทำลายจากสุสานเรามีตั้ง2ตัวโดนทันเดอร์โบ2รอบไม่มีใครตายผมบอกเลยแล้วอควาอโกนัทไม่รับผลของการ์ดอยู่แล้วด้วยไม่ต้องกังวลอะไรเลยแม็กซี่ชาเลนจ์ไงพยายามฝืนชะตาครับกลายเป็นว่ามอบทุนการต่อสู้ให้ผมแบบโคตรบานตะไทยอ่ะแถมการ์ดบางใบก็ตุนสุสานไปเยอะแล้วนะผมขัดได้ด้วย Call by the Grave หรือว่าจี้จุดอยู่มี Forbidden Droplet โอเคอย่าบอกนะว่าจะเกลียนแบบอยู่เฉยๆจนหมดเวลานั่นก็เกินไปผมพูดเลยนี่ไม่นี่แบบใจแบบไม่คิดจะยอมแพ้จนถึงแบบขนาดแบบจับจะแบบอยากจะอยู่แบบจนแบบครบ5นาทีเลยเหรอคือไอ้เวลานี้มันแทบไม่รีนะฮะถ้าหากว่ามันลดแล้วมันจะรีกลับมาแค่นิดเดียวอ่ะผมเคยแบบเจอคู่ต่อสู้แบบที่มันคิดจนหมดเวลาแพ้
เนี่ยผมว่าเกียนเออเกียนแล้วล่ะไม่น่าเชื่อว่าผู้เล่นระดับนี้จะมีคนอุตส่าห์แบบมานั่งเกียนอะไรอย่างนี้อีกโอ้โหมันนานเกินอ่ะโอเคผมว่าเดี๋ยวเราคงจะเป็นต้องรอจนกว่ามันจะยอมเองอ่ะมันไม่มีทางจะยอมไม่เฉยหรอกเออไม่ไม่เว้ยจี้จุดจะจี้อะไรเออนี่คือคำถามจะจี้อะไรผมแก้ได้หมดแหละเวลามันก็ยังนับอยู่ดีอ่ะเออเวลายังนับอยู่ดีผมยังมองอยู่นะตอนเนี้ยบางทีก็เกรียนเกินแพ้เพราะคอนเน็กชันเฟลโอเคอีก2ตาขอร้องล่ะให้มันราบลื่นทีเถอะตอนแรกมันก็จะจบอยู่แล้วถ้าได้แบบต่อให้ได้เล่นหลังถ้าการ์ดแก้มันดีมันก็แบบเมื่อกี้มันก็โอเคอ่ะนี่อีกแล้วเหรอจะให้ผมสงสารดีไหมเนี่ยเออไอ้เมื่อกี้ก็คงแรงกลับไป3แล้วอ่ะโอเคเลิกงามยามดีมากเลยอะถ้าไม่เจอนิบิลุก็สบายเลยกับไอ้แก้วกับไอ้อะไรนะมันมีอีกตัวนึงอะไซเฟมอะไอ้ตัวนั้นก็อันตรายแต่เรามีจิ้มแก้พวกอุลาลากับอะไรอยู่ไม่เป็นไรต้องดูซิว่าเราจะไล่ได้แค่ไหนอะเออขึ้นอยู่กับดวงเปิด3ใบบนสุดด้วยบูแทงอีกตัวก็ได้มันน่าจะขัดจังหวะนี้แหละถ้าหากให้ผมเดาถ้าหากว่าอีกฝ่ายมีอุลาละนะไม่ขัดเหรอโหถ้าไม่ขัดก็สบายเลยสิงี้ผมกังวลนี้บีหลุอยู่นะผมบอกเลยยังกังวลนี้บีหลุอยู่แต่ช่างมันเถอะเอออะไรจะเกิดก็ต้องเกิดไม่มีแล้วล่ะถ้าดูจะมาถึงจังหวะนี้ถ้ามีมันก็คงจะต้องทำไปตั้งแต่แรกแล้วโอเคถ้างั้นก็สบายค่าล่ะเดี๋ยวหามารินเซสเว็บก่อนต้องเอาเว็บก่อนไม่งั้นเราไม่สบายใจเราแก้ได้หลายจังหวะอยู่มาจงคืนชีพขอรอบทริแองเกิลนี่แน่อย่าบอกนะว่ามารอมาขัดจังหวะนี้เออต้องถามแค่นี้ก่อนรอมาขัดตรงคอร์เรลทริแองเกิลนี่นะไม่เว้ยมีดูแต่ว่าไม่ทำอะไรงั้นเอาเคลือบตัวขั้นสุดเลยแล้วกันเราเคลือบแบบมีสไตล์ทิ้ง2ใบฮู้เอฟเฟกต์เวลเลอร์นายไม่น่ารีบเลยโอเคไม่เป็นไรอักควาอักโกนัทโอ้โหตานี้แก้ได้อย่างเยอะมาเลยจบเทิร์นเอ้า
บอดหนาใช้ได้อยู่ถ้าไม่เจอพวกไคจูหรือว่าอุนุเมลอนน่าจะไหวอะมาจัดมาให้สุดจัดมาเลยนาหนีไดโนเวสเลอร์เป็นจูเนอร์ด้วยนี่มันอะไรกันนี่นายคือโกดิสึกะหรือเปล่าอดีตโอ้ไม่ใช่แล้วล่ะไม่น่าแล้วไม่ยอมนะอดามแมนอดามแมนฮะโอเคขัดแม่งเลยเอาให้ตายมาอยู่กับเฮียผมรู้ว่ามันจะเอามาไอซิงโคเป็นไอตัวเฮลาดเลเวล4ต่อที่เป็นตัวไอ้นั่นนะฮะตัวขาวๆอ่ะเออที่เล่นกับเด็กพิธีกรรมอ่ะแต่ผมไม่ให้เออนั่นแหละแล้วก็ไปซะใส่หัวไปแต่ผมไม่ให้ถ้าตั้งบอร์ดได้แล้วก็โอกาสชนะโอเคอยู่อ่ะแต่ผมไม่ให้ขอร้องล่ะให้ตูชนะเถอะเองอ่ะลดแรงลงไปเลยไม่ได้ชนะแน่ๆเลยชาตินี้กูคนนึงจะแรงอัพคนนึงจะแรงดาวอ่ะปล่อยๆเฮ้อเออแบบมาถึงปุ๊บยอมแพ้ไปเลยสงสารกันหน่อยโอเคผมขัดได้โคตรหลายจังหวะอ่ะเจอเด็กอะไรเออนั่นนี่มอบ2แล้วจบเธอเฮ้ยอย่างงี้มีลุ้นนั่นเนี่ยอืมไปมารินเซสพาสคาลัสคงต้องลองเอาเลยอ่ะเออต้องลองเอาเลยลิงโชคังมารินซิดเสียงจนตานี้เป็นของฉันฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันมาไกลกว่าเกินกว่าที่จะยอมแพ้แล้วเว้ยเออเพราะฉะนั้นฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็จะไม่ยอมแพ้ขอเล่าอนิโมเน่ต้องชุบละอืมว่าแล้วเชียร์มันต้องมารอขัดจังหวะนี้ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอโทษนะแบทเทิลอืมด้วยความหมั่นไส้ขอสิทธิ์การ์ดไว้2ใบและจบเถิดโอ้โหตานี้ทุรนทุรายทั้ง2ฝ่ายอีกฝ่ายน่าจะแบทการ์ดเอออีกฝ่ายน่าจะแบทการ์ดแน่ๆผมก็ไม่ได้กู้การ์ดเท่าไหร่แต่ก็แค่พอเล่นได้อะเฮ้ยตานี้มันตาตัดสินนะเว้ยตานี้มันตาตัดสินนะเว้ยฉันจะไม่ยอมแพ้โอ้เอาจริงดิไม่ต้องหามารินเซสเวฟละปลอดภัยละคืนชีพมารินเซสเสียงจนโดนจี้อีกซะล่ะอ๋อไม่ได้โดนจี้แต่โดนฟอร์บิดเดนดอปเลตโอ้แบล็กวิจิกเชียนเหรอเออน่าจะเป็นเด็กจอมเวทนะฮะเซ็งเลยไม่มีมอนลงเลยแต่เอาเถอะไม่เป็นไรฟาดไปโคเล่าอะเดโมเน่ไม่เป็นไรเราใช้มารินเซสเวฟได้แต่ว่าถ้าเป็นแรงสองหรือต่ำกว่าจะต้องใช้จากการเซตการ์ดและใช้ไม่เป็นไรเรามีห้ามเอฟเฟกต์มอน2มีกันในสุสาน1อ้าวแล้วไงเริ่มแล้วผมว่าน่าจะเป็นเด็กสไปรัลไม่ใช่สไปรัลนี่เด็กฟิวชั่นนี่ไงแย่ละสิเซิร์ชการ์ดสินะเอ็ดอิมแน่ๆเลยที่จริงมันควรจะผมว่าจริงๆดิเอาจริงดิมันคือเด็ก
เออไฟเวอร์ก็ลองดูสิฟะเอออันเชิญมาเลยจากบนมืออ่ะลงมาเลยอืมไงต่อนี่ผมว่าพอเหอะเนาะอย่าไปให้เขาเลยมารินเซสเว็บไม่ให้แล้วเว้ยให้อัญเชิญแบบแค่นั้นพอเลยผมอยากจะดอด้วยแม็กซีไงโอเคเราได้บูแทงแล้วเราเล่นต่อได้ยาวๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราจะได้ไปแรงค์หนึ่งแล้วโอ้จะเอาพี่กบสินะเสียใจด้วยถ้าจะหากเอาพี่กบแล้วก็เอฟเฟคเวลเลอร์ทำงานมันจะเรียกพี่กบผมรู้ดีเจ้าพี่กบมาไม่ยอมหรอกเล่นเองจนชินละเอฟเฟคของโคลานิมอนนี่ทำงานเอาขึ้นมือได้มารินเซสเว็บโอเคตานี้ต้องเป็นของเราแล้วล่ะเอฟเฟกต์เวเวลเลอร์สวยเดี๋ยวจะแสดงให้เห็นเองบาฮามุดชาร์กน่ะเออเดี๋ยวฉันจะใช้มันเองรอสักครู่ขอดีๆนะเออไม่เอาแบบทำเป็นเล่นแล้วนะผมว่าอีกฝ่ายคงไม่อยากยอมแพ้ให้แรงลดหรอกผมเองก็ไม่อยากจะแพ้ผมจะแรงหนึ่งอยู่แล้วซีซั่นนี้โอเคดีมากมาลินเซสไรท ไหนดูซิเอาไรอีกใบหนึ่งเป็นคนชอบดำดิ่งไงมาเดี๋ยวก่อนนะแม่สปริงเกิลมาขอเล่าอนิโมนี่จะใช้ให้ดูเองบาฮามุดชาร์กน่ะจะใช้ให้ดูเป็นขวัญอายรู้ถึงความแบบซวยที่มาเยือนหรือยังรู้นะว่าคิดจะเรียกเจ้านี่แต่ฉันขอเรียกก่อนแล้วกันเออมาเซอร์กิตคอมไบมาเบิลร็อกสปริงเกิลมาเบิลร็อกบรูแทงต้องเหลือมอนไว้เล่นเยอะๆหน่อยฮะเออไปกันเลยนำออกจากเกมไปเสียงเจิ้นสปริงเกิลพร้อมแล้วใช่ไหมเซอร์กิตคอมไบลิงซีอควาอากอนัทจิตใจนักสู้จริงๆไม่คิดจะยอมแพ้เอาไปอีก200แบทเทิลอ
ไหนดูซิจะเล่นยังไง ใบนั้นก็ใช้ไม่ได้ที่หมอบไว้อะเขายอมแล้วแหละฮะในที่สุดหลังจากอุตส่าห์ดันโดนเล่นมาตั้งหลายตาก็แค่นั้นใช้มาลินเซสไต่มาจนถึงแรงหนึ่งได้แต่ก็นั่นแหละพวกเราอยากจะร้องไห้มากเลยผมอยากเล่นไคริวชินแต่ดันได้มาลินเซสแทนเอาเถอะไม่เป็นไรถ้างั้นก็สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้แหละฮะก็มีเนื้อเรื่องใหม่แล้วก็ผมเล่นไต่แรงให้ดูด้วยเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปก็แล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ